นับสนุนโดยเลือดจระเข้แคปซูลวินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้การพัฒนาคุณประโยชน์ไม่หยุดยั้งของ2อาจารย์ผู้วิจัยตัวจริงจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมวิทย์และนักวิศวินนะครับในรายการจับกระแสพระครับทางสถานีโทรทัศน์ Channel 8 Thailand แล้วก็วันนี้ก็มาพบกับท่านผู้ชมกันเป็นประจำนะครับก็ต้อนรับวันปีใหม่วันนี้เนี่ยเป็นเทปแรกของเป็นรายการของรายการแรกเลยนะของปี2564นะครับปีฉลูนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะเราก็มีเรื่องราวเนื้อหาสาระต่างๆมากมายนะครับมาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันนะครับรวมทั้งสถานที่ต่างๆที่น่าสนใจนะครับรวมทั้งของสะสมของมงคลต่างๆตั้งแต่ปลายปีท่านผู้ชมมาถึงตอนนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าแรงมากนะครับไอ้ที่แรงก็ไม่ใช่อะไรหรอกครับตอนนี้เครื่องรางมาแรงนะครับถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของเมืองไทยแล้วตอนนี้นะครับก็คือหีบมงคลรับทรัพย์ปรับชะตารุ่นแรกนะครับหรือว่ากิมปั้งนะครับที่ท่านผู้ชมเรียกหากันอยู่ติดตามรายการนี้ก็คงจะได้ทราบกันแล้วตอนนี้ไม่ใช่มีแค่นี้แล้วคือตอนนี้คนเนี่ยเขาเริ่มรู้จักกันมันก็จะเหมือนกับอะไรล่ะแผนภูมิต้นไม้อะเวลาจากบนยอดมันก็จะน้อยยังไม่เยอะใช่ไหมมันก็กระจายแผ่ลงมาคนเนี่ยรู้จักเยอะขึ้นนะครับตอนนี้นะฮะก็นี่ผมก็ลองเปิดดูนะครับนี่ฮะนะครับคนก็สนใจกันมากมายท่านผู้ชมตอนนี้เนี่ยก็ไปเปิดกระดูกันที่กลุ่มนะครับมีชื่อกลุ่มมีอะไรด้วยนะครับท่านผู้ชมครับคือกลุ่มชื่อว่าหีบมงคลมหัศจรรย์กิมปั้งนะครับซึ่งหน้าปกเนี่ยจะเป็นของวัดจีนประชาสโมสรนะครับนี่ฮะท่านผู้ชมครับเนี่ยเดี๋ยวเปิดให้ดูนิดนึงนี่ครับนี่ฮะอันนี้นะครับนี่ฮะอันนี้เลยนี่ที่เตรียมมาให้ดูเลยนะครับนี่ฮะด้านหน้าจอตรงนี้นะฮะมันเฟกนิดนึงนี่ครับอันนี้เลยแบบนี้เลยเนี่ยท่านผู้ชมจดไว้เลยหีบมงคลมหัศจรรย์นะครับกิมปั้งนะครับอันนี้นะท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมก็เข้าไปเป็นเพื่อนกันได้ตอนนี้มีคนเข้าไปเรื่อยๆนะตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เพิ่งเปิดมาเนี่ย1สัปดาห์เท่านั้นเองนะฮะมีคนเข้าไปแล้วตอนนี้เป็นเพื่อนกันอยู่ในนี้200กว่าท่านนะครับที่เป็นเพื่อนกันซึ่งเป็นกลุ่มสาธารณะจะมาแชร์ประสบการณ์ในเรื่องราวต่างๆได้มากมายตอนนี้เขากำลังแชร์กันนี่เลยคือฐานลองกิมปั้งกันเยอะเลยไปลองดูว่าวางยังไงแบบไหนยังไงเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยผมกับทีมงานจะทำเป็นคลิปสั้นๆวิธีการใช้คือตั้งแต่อัญเชิญเข้ามาหรืออะไรเลยนะฮะแล้วก็ไปตั้งเนี่ยจะตั้งยังไงหลายคนก็มีข้อสอบถามมานะครับหลากหลายเลยว่าไปวางยังไงอะไรยังไงหลักเกณฑ์มันมีแบบไหนเอาเราจะจัดให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ติดตามรับชมกันว่าจะต้องวางอย่างไรวางแบบไหนอย่างครับให้เสริมชะโลกกับตัวเราเองตอนนี้บางท่านก็มีเอาแมวกวักไปวางด้วยได้ครับไม่ได้ผิดอะไรวางได้นะครับไปกวักโชคกวักลาภเข้ามาอีกนะครับอันนี้นะฮะก็ท่านผู้ชมก็สามารถที่จะเอาไปวางได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ในช่วงนี้ท่านผู้ชมนะครับเรื่องของโควิดเนี่ยมันมากันเยอะค่อนข้างจะเยอะนะครับตอนนี้ไปหลากหลายจังหวัดแล้วท่านผู้ชมจะเดินทางไปไหนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะอันนี้เขาย้ำมาเลยว่าให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์นะครับให้ดูแลรักษาตัวเองให้ดีมันไม่มีอะไรดีเท่ากับการดูแลรักษาตัวเองนะครับแล้วก็ระมัดระวังในการใช้ชีวิตข้างนอกเนี่ยนอกคือนอกบ้านเนี่ยอย่างมากนะครับมากที่สุดเยอะๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับคืนนี้ตั้งแต่ EP 1ตอนที่เป็นต้นไปจนถึง EP 2ซึ่งตอนประมาณ3 ทุ่มนะครับผมเองเนี่ยก็จะมีไลฟ์สดด้วยตอน3 ทุ่มนะครับผ่านทาง Facebook นะครับวันนี้รายการวัตถุมงคลต่างๆเนี่ยไม่ได้มีเยอะมากมายเพราะว่ากำลังปรับตัวอยู่นะฮะตอนนี้เนี่ยคนมากิมปั้งทุกวันนะครับพยายามเคลียร์ออกไปให้จบเรียบร้อยสมบูรณ์ 100% ซึ่งตอนนี้เนี่ยจบแล้วนะครับแล้วก็ใครที่ต้องการเพิ่มเติมหรืออะไรตอนนี้มาเอาไปได้เลยเพราะว่าอันนี้ถือว่าเป็นรุ่นแรกแล้วก็คนเนี่ยให้ความสนใจเนี่ยมากขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็วันนี้เดี๋ยวคงจะได้มีการแนะนำวิธีการใช้ด้วยส่วนหนึ่งระดับหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับนะแล้วก็คนที่จองวัตถุมงคลวันนี้นะครับผมก็จะมีของที่ระลึกมอบให้วันนี้นะฮะสู้กับโควิดนะครับเอาไว้ใช้นะครับก็จะเป็นทิชชู่เปียกแอลกอฮอล์ 75% นะครับตอนนี้ผมก็จะมีให้ไปสำหรับท่านที่จองวัตถุมงคลวันนี้นะครับแล้วก็จัดส่งไปจะจัดส่งไปพร้อมกับรายการที่ท่านจองมาในรายการก็แล้วกันนะครับเราจะจัดส่งไปให้พร้อมกันครั้งที่แล้วเนี่ยเราแจกไปแล้วนะครับหลวงปู่ทวดเนี่ยเป็นของขวัญวันปีใหม่นะครับให้กับทุกท่านเลยไม่มีใครไม่ได้นะครับได้แน่นอนนะครับสำหรับท่านที่จองวัตถุมงคลมาแล้วก็จัดส่งไปให้แถมไปให้มอบไปให้ซึ่งเป็นหลวงปู่ทวดที่อยู่ในพิธี
ะครับประกอบพิธีเนี่ยเทวาพิเศษนะครับกิมปั้งที่วัดจีนประชาสโมสรนั่นเองนะถือว่าเป็นรุ่นแรกเลยท่านผู้ชมได้ไปไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่เตารีดว่าจะเป็นพิมพ์พระรอดนะครับซึ่งเป็นอยู่ในพิธีเดียวกันทั้งหมดนะครับชุดนี้นะครับก็มอบให้กับแฟนรายการของผมทุกท่านแล้วก็ท่านที่จองวัตถุมงคลทุกคนผมมอบไปแล้วนะครับไม่น่าจะมีใครไม่มีเนาะได้แน่นอนนะครับจากรายการของเรานะครับเพราะว่าทุกท่านได้เป็นคนที่คุ้นหน้าคุ้นตาอยู่แล้วนะครับก็จะได้รับไปอย่างแน่นอนเก็บรักษาไว้ดีครับแล้วก็วัตถุมงคลชุดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นกิมปั้งก็ดีไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่ทวดก็ดีนะครับที่ท่านผู้ชมได้รับไปเป็นของมงคลประจำปี2564เนี่ยท่านผู้ชมวันที่14มีนาคมนะครับถ้าไม่ผิดพลาดการใดเนี่ยวันที่14มีนาคมจะมีงานประกวดอนุรักษ์พระเครื่องเนี่ยที่ศูนย์ราชการนะครับศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะนะครับจังหวัดนนทบุรีนะครับอันนี้นะท่านผู้ชมนะครับก็สามารถที่จะนำกิมปั้งก็ดีหรือจะนำหลวงปู่ทวดก็ดีตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ไหนพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กเอาไปส่งประกวดได้เช่นเดียวกันนะครับเขาจะมีลิสต์รายการประกวดอยู่ตอนนี้บรรจุเข้ามาในรายการประกวดเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นะท่านผู้ชมเนี่ยก็สามารถที่จะนำไปได้แล้วก็ข่าวดีครับวันนี้ผมเพิ่งจะไปเดินทางไปประชุมงานมาที่วิทยาลัยป้องกันประเทศนะครับหรือหลายๆคนอาจจะรู้จักในนามของวปอนะครับวิทยาลัยป้องกันราชนาจักรนะครับวันนี้ผมก็ไปพบกับท่านผู้บัญชาการมานะครับก็คือท่านพลโทธนงนะครับก็ไปคุยในเรื่องของไปคุยกันเรื่องงานนะครับงานที่จะจัดขึ้นในวันที่14มกราคมนี้ก็คือวันพระรหัสบดีหน้านะฮะจะมีงานนะครับประกอบพิธีเทวาภิเษกนะครับแบบนิวนอร์มอลนะครับอันนี้นะฮะแบบนิวนอร์มอลพุทธภิเษกเทวาภิเษกเนี่ยท้าวยักษ์สังกาสุนะครับซึ่งตอนนี้จัดสร้างเป็นรุ่น2แล้วนะทางรายการของเราเนี่ยก็แจ้งจองไว้เนี่ยน่าจะประมาณ1ลังคือ100องค์ก็คือได้ร่วมทำบุญกับทางในป้องกันประเทศด้วยนะครับซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่น2แล้วนะครับแล้วก็ท่านท้าวยักษ์สังกาสุเนี่ยท่านมีที่มาที่ไปที่น่าสนใจตอนนี้เดี๋ยวรอทางส่วนของวิทยาลัยป้องกันประเทศเนี่ยเขาจะทำประมวลเรื่องราวประวัติของท่านก่อนแล้วก็รายละเอียดวัตถุมงคลต่างๆเนี่ยเอามาให้นะครับซึ่งรายละเอียดตัวนี้ท่านผู้ชมสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับวันที่14พอดีเป๊ะเลยเนี่ยก็จะมาเอาเรื่องราวตรงนี้มาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะว่าถ้าทันเนาะเอามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันว่าเรื่องราวเป็นยังไงบ้างแล้วก็อาจจะเปิดให้ท่านผู้ชมได้ร่วมบุญไปเลยนะครับชุดนี้เขาจัดเป็นการทำบุญ 100% เป็นการหาทุนนะครับมอบให้กับนักเรียนนักศึกษาตรงนั้นนะครับจะมีส่วนของเขาในส่วนของงานบุญเนี่ยเขาจะเอาใจตรงนี้ไปถวายไปมอบให้เป็นทุนการศึกษาของนักเรียนครับที่ขาดแคลนตรงนี้นะครับเขาจัดทำกันทุกปีแล้วก็งานนี้เป็นครั้งที่2นะของวิทยาลัยป้องกันราชการนะครับออกอย่างเป็นทางการโดยทางวิทยาลัยป้องกันราชการเป็นผู้ออกเองโดยตรงเลยนะครับแล้วก็รูปแบบสวยนะครับสวยงามมากนะครับผมก็ไปดูในเรื่องของตัวชิ้นงานด้วยอะไรด้วยนะครับไปศึกษาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปดูให้เสร็จแล้วก็ที่เป็นผู้หนึ่งที่ต้องไปร่วมวางแผนในการจัดงานในวันที่14ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆในชุดนี้นะผมก็จะอาจจะเอาโพสต์ใน Facebook เอาลงในรายการของเราให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันว่าหน้าตาของวัตถุมงคลชุดนี้หน้าตาเป็นอย่างไรมีความน่าสนใจอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็รูปแบบเนี่ยเป็นยังไงผมบอกได้เลยว่าสวยแล้วก็น่าสนใจนะครับน่าสนใจมากคนที่เคยได้รับไปรุ่นแรกนะครับก็เก็บไว้ในปัจจุบันรุ่นแรกก็หมดไปนานแล้วนะครับไม่มีแล้วนะฮะอันนี้มาเป็นรุ่น2ถัดมากี่ปีถัดมาประมาณสัก3ปีเนาะ3ปีเห็นจะน่าจะ3ปี3 3 4ปีเนี่ยโดยประมาณนะครับรุ่นเนี้ยเป็นรุ่น2แล้วนะครับรุ่น2เนี่ยทําการจัดสร้างก็ไม่ได้ว่ามากมายอะไรนะครับแล้วก็มีอยู่ในชุดรายการประกวดด้วยนะครับชุดเนี้ยก็ทําเข้าไปแล้วนะในงานประกวดของนักเรียนรุ่นนักเรียนรุ่น57รู้สึกมีรายการลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมเนี่ยมันเป็นการทำไมถึงบอกว่าเอ๊ะมีงานประกวดด้วยเหรอรายการพวกนี้คือรายการประกวดเนี่ยมันเป็นการเหมือนกับเป็นรายการการันตีอย่างหนึ่งนะครับเป็นการป้องกันการปลอมแปลงนะครับว่าถูกบางคนที่ปลอมด้วยคือท่านผู้ชมสามารถที่จะเอาไปตรวจไปเช็คนะครับแล้วก็ไปประกวดได้ถ้าสวยเนี่ยจะออกไปใบประกาศให้นะครับนะแต่ถ้าไม่สวยคือไม่ติดนะค่าประกวดเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ400บาทนะครับ400บาทนะครับต่อหนึ่งรายการท่านผู้ชมนะ400บาทต่อหนึ่งรายการเพราะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมก็สามารถที่จะนำวัตถุมงคลของท่านไปส่งประกวดได้นะครับเป็นการรับรองพระของท่านเป็นพระแท้พระสวยเนี่ยเขาจะรางวัลให้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งดีที่เราก็ได้เตรียมมาท่านผู้ชมก็น่าสนใจมากๆนะครับตอนนี้นะเอาละนอกจากตรงข่าวตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวในวันที่22คือถัดไปของวันศุกร์
ที่22เดือนมกราคมเนี่ยที่อุทยานพระนเรศวรนะครับจังหวัดอ่างทองนะครับซึ่งเป็นติดกับทางอยุธยาผมกับทีมงานไปดูมาทีนึงแล้วครับวันที่22เนี่ยเขาจะมีงานใหญ่คืองานประกอบพิธีนะครับเทวาภิเษกนะครับองค์สมเด็จพระนเรศวรนะครับองค์ใหญ่ครับแต่อันนี้รายละเอียดงานผมยังไม่ได้ออกมาเป๊ะแต่ว่าผมเชิญคนท่านผู้ชมไว้ก่อนนะก็ในวันงานนี้นะแบบผมเจอเนี่ยเกจิอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ที่รักทั้งนั้นเลยนะก็คือตั้งแต่การประสูติวัดเตาครับหลวงพ่อหนุนชิชโยอาจารย์บักวัดโพลังกาเนี่ยสามท่านเนี่ยนะผมสนิทกันหมดนะเพราะนั้นเนี่ยท่านมีมาในงานนี้ด้วยท่านผู้ชมตอนเช้านะครับ8โมงเช้านี่ผมอาจจะต้องไปอย่างเร็วเลยไปอย่างเช้าเลยนะเพราะงานเนี่ยเริ่มเช้า9 8โมง9โมงแถวๆเนี่ยไปร่วมงานบวงสรวงนะครับพิธีเทวาภิเษกซึ่งที่สถานที่แห่งนี้ในอนาคตเนี่ยอันใกล้เนี่ยจะเป็นสถานที่อุทยานแสดงผลงานศิลปะนะปฏิมากรรมนะครับชิ้นงานที่เป็นงานหล่อเนี่ยฮะของโรงงานเอเซียไฟอาร์ตเอเซียไฟอาร์ตเลยนะครับโดยตรงเลยก็จะมีรูปพระบรมรูปขององค์สมเด็จพระสุมาราชเนี่ยขนาดใหญ่ประดิษฐานอยู่ที่อย่างนี้และอนาคตจะเป็นสวนศิลปะนะครับเป็นสวนศิลปะนะครับที่แสดงผลงานของเอเซียโรงงานเอเซียไฟอาร์ตนะครับซึ่งโรงงานเอเซียไฟอาร์ตเนี่ยเป็นโรงงานอันดับหนึ่งนะอันดับต้นของเมืองไทยนะครับที่มีกำลังการผลิตเทคโนโลยีการหล่อที่ทันสมัยที่สุดตอนนี้นะครับที่อื่นผมไม่ทราบแต่ว่าที่นี่ผมรู้อยู่ว่าโด่งดังมากๆที่ไม่ธรรมดาของโรงงานเอเซียไฟอาร์ตนะครับอันนี้เขาจะมีเป็นศูนย์แสดงของเขาอยู่ด้วยนะครับซึ่งเขาได้ร่วมกันนะทำจัดสรรพื้นที่นะเป็นร้อยไร่นะครับแล้วก็เป็นสถานที่แสดงศิลปะในอนาคตเพราะนั้นคนที่ชอบงานศิลปะหรือชอบการท่องเที่ยวเซลฟี่ชอบถ่ายรูปเนี่ยอนาคตท่านผู้ชมก็สามารถที่จะเดินทางไปชมไปดูนะครับเกี่ยวกับงานประดิษฐกรรมนะครับต่างๆตรงนี้ที่เนี่ยได้ซึ่งงานแต่ละอย่างนั้นเป็นงานที่สุดยอดที่สุดของเมืองไทยเหมือนกันนะครับไม่ธรรมดาท่านผู้ชมสามารถที่จะเดินทางไปได้แต่ว่าในช่วงเวลางานท่านผู้ชมนะก็จะมีต่อเนื่องการสองอาทิตย์เลยก็คือ14-22นะครับก็มาแจ้งให้ท่านผู้ชมทราบเผื่อใครจะมีเวลาหรือว่าสนใจอยากจะไปร่วมงานด้วยก็สามารถที่จะเดินทางไปร่วมงานได้นะครับตรงนี้นะครับนะก็คงจะชัดเจนที่สุดแล้วนะครับเสียงมันไม่ได้คล้ายๆนะพี่จะแจ้งมาเนาะโอเคแบบนี้ไม่มีปัญหาครับแบบนี้นะครับตอบไม่ตามกันนะครับลองนิดนึงนะครับผู้ชมถ้าอ่านข่าวตรงนี้ประมาณเท่านี้ก็คงจะครบถ้วนนะครับทีนี้เนี่ยมาถึงเรื่องราวของกิมปั๊กนะครับกิมปั๊กนะที่ผ่านมาหรือว่าหีบมงคลครับคนจะเรียกคนไทยจะเรียกหีบมงคลรับทรัพย์นะครับมงคลรับทรัพย์เมื่อวันที่19ที่ผ่านมานะครับซึ่งเป็นงานประกอบพิธีเทวาภิเษกนะครับสมโภชนะครับเป็นที่3สุดท้ายก่อนที่จะแจกจ่ายไปหลายท่านก็ตอนนี้ได้ประเทศด้วยเพราะว่าทางรายการของเราเนี่ยเป็นผู้หนึ่งที่จัดส่งให้กับตามสถานที่ต่างๆเนี่ยมากมายหลากหลายนะครับจำนวนการจัดสร้างก็ไม่ได้ว่ามากอะไรนะครับค่อนข้างจะน้อยหลายๆคนก็เอาไปเนี่ย10องค์ก็10ชุดก็มีนะครับ10หลังก็มีเขาจะเรียกหน่วยของกิมปั้งเนี่ยเป็นหลังกิมปั้งนะครับเป็นรูปลักษณะของโรงขนาดเล็กโรงจิ๋วนะครับเขาจะเรียกเป็นหลังนะครับคนโบราณเนี่ยเขาเปรียบเสมือนกิมปั้งตรงนี้ว่าเป็นบ้านหลังบ้านของเราเหมือนบ้านเรานะบ้านหลังสุดท้ายว่ากันเถอะนะครับเป็นบ้านของเรานะครับเขาก็เลยเรียกหน่วยเป็นหลังนะครับคดีตัวการวิธีการใช้เนี่ยตัวของกิมปั้งเองเนี่ยครับหลายๆคนก็จะสงสัยนะครับว่าเอ๊ะจะใช้ยังไงได้มาแล้วนะครับได้มาแล้วใช้ยังไงจะต้องมีอะไรมีเคล็ดลับอะไรเพิ่มเติมไหมมันก็มีเคล็ดลับอยู่นะครับหลากหลายเหมือนกันนะครับมากมายหลากหลายท่านผู้ชมสามารถที่จะดูตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะบอกให้ท่านผู้ชมนะครับนี่นะฮะโอเคเนี่ยท่านผู้ชมเดี๋ยวจะบอกให้นะครับเคล็ดลับการใช้เนี่ยท่านผู้ชมพอได้กิมปั้งมาแล้วนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะทำเป็นคลิปนะครับได้กิมปั้งมาแล้วพอเอาเข้าบ้านท่านผู้ชมอาจจะเอาเข้าบ้านแล้วเอาใหม่เอาเป็นเคล็ดนะคือเอาออกมาก่อนนะเดินมานอกด้านหยิบมาก่อนจากกล่องนะเข้าบ้านไปแล้วเข้าบ่อไม่เป็นไรเสร็จแล้วมาเป็นเคล็ดก่อนหยิบออกมาเสร็จแล้วเอาเข้าบ้านให้ถือกิมปั้งเนี่ยขึ้นมาเสร็จแล้วตรงประตูบ้านของเราเนี่ยเดินเข้ามาตรงประตูบ้านแล้วก็บอกว่ากลัวเก่าใช้ไรนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะลงรายละเอียดนะฮะกลัวเก่าใช้ไรลาบยศเงินทองเข้ามาเฮงๆรวยๆเนี่ยแค่นี้พูดแค่นี้นะเป็นเคล็ดนะครับเป็นเคล็ดเหมือนกับเชิญนะเปิดบ้าน
เข้ามาเอาเงินเอาทองลาภยศเข้ามาเอาพอเดินเข้าบ้านไปเสร็จแล้วเนี่ยท่านผู้ชมจะไปตั้งที่โต๊ะทำงานก็ได้จะไปตั้งบนตู้เซฟหรือว่าไว้ในตู้เซฟเก็บตังค์ก็ได้จะวางไว้ที่ตรงหิ้งพระก็ได้คราวนี้หลายๆคนก็จะมีปัญหาว่าอ้าวแล้วเป็นวางเอาไปวางตรงบริเวณอย่างนี้จะให้วางยังไงหลายหลายที่คนก็สงสัยคราวนี้พอวางถ้าวางที่โต๊ะเนี่ยเรานั่งแบบเนี้ยแบบโต๊ะที่เนี้ยท่านผู้ชมจะต้องจะวางเนี่ยคือให้วางด้านหน้าของท่านผู้ชมแต่ไม่ใช่หน้าเป๊ะนะหมายถึงว่าวางด้านซ้ายก็ได้ด้านขวาก็ได้เอาที่มุมที่มันเหมาะสมให้อยู่บนโต๊ะแต่คราวนี้ตัวกิมปั้งเองเนี่ยจะเป็นยาวๆใช่ไหมให้วางเนี่ยแนวยาวเนี่ยขวางสายตาเราจะเป็นข้างหงก็ได้ข้างมังกรก็ได้ได้หมดเลยคือด้านซ้ายด้านขวาได้หมดไม่มีปัญหานะครับกลับซ้ายกลับขวาได้แต่ให้วางขวางแบบนี้ให้วางขวางด้านหน้านะวางขวางด้านหน้าให้เราเห็นตรงนี้ครับก็ใช้ได้แล้วนะครับขวางด้านหน้าแค่นี้ก็ใช้ได้ในลักษณะของจานรองเนี่ยที่ท่านผู้ชมเอาไปเนี่ยไปวางตรงโต๊ะวางแบบนี้ตัวบริเวณหิ้งพระก็เหมือนกันวางบนหิ้งพระนะครับแต่ต่ำกว่าพระนะครับแล้วก็วางขวางเหมือนกันไม่ต้องวางแนวยาวนะวางขวางก็เหมือนกันใช้ได้เหมือนกันในเซฟในตู้เซฟก็เหมือนกันให้วางขวางนะครับก็จะใช้ได้แค่นี้ก็ถูกต้องแล้วครับได้แค่นี้เองพอแล้วส่วนท่านที่ติดตัวเนี่ยท่านบอกว่าให้เอาติดตัวก็ติดตัวไปเลยจะใส่บนนะหรือต่ำกว่าเอวก็ได้ก็คือเป็นพวงกุญแจอย่างเงี้ยได้ไหมได้เพราะนั้นเนี่ยวางต่ำกว่าเอวแต่คงไม่ได้มีใครวางพื้นหรอกก็คือวางใส่ไว้ในกระเป๋าสตางค์เนี่ยได้ใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกงได้นะครับอันนี้เคลียร์นะครับได้นะครับวางได้นะครับก็วางในที่อันควรแหละหรือบางคนก็ใส่ห้อยเป็นคอห้อยคอก็มีผมก็มีห้อยคอเหมือนกันก็ใช้อย่างนี้เหมือนกันนะครับให้ติดตัวเขาบอกว่าอาจารย์ท่านสั่งว่าเมื่อนำติดตัวไปแล้วไม่ต้องเอาไปโชว์ใครนะครับท่านย้ำเลยบอกว่าไม่ต้องเอาไปโชว์ใครเหตุผลที่ท่านไม่ให้เอาไปโชว์ใครไม่ให้เอาไปอวดใครหมายถึงว่าตัวกิมปั้งหรือว่าหีบมงคลนั้นน่ะคือทรัพย์ที่เราได้มาเป็นทรัพย์คือบ้านเราทรัพย์เราก็ไม่ควรจะให้ใครมาดูทรัพย์ของเรามั้ยก็ไม่ควรจะดูเพราะฉะนั้นท่านก็เลยสั่งว่าก็ไม่ต้องให้ใครดูนะครับใครพกไปแล้วเนี่ยให้นำติดตัวให้เก็บติดตัวไว้กับตัวนะครับให้เก็บไว้เมื่อจะต้องการเรียกทรัพย์เรียกเงินเรียกทองเนี่ยคาถาผมมีให้ไปแล้วนะครับได้โพสต์ลงไปแล้วอยู่ในเพจของหีบมงคลมหัศจรรย์กิมปั้งเนี่ยคาถาง่ายๆสั้นๆจำง่ายมากๆท่านผู้ชมท่องแป๊บเดียวก็ได้แล้วขึ้นต้นด้วยรวยพอดีนะครับรวยพอดีพอดีรวยรวยพอดีเศรษฐีเศรษฐีพอดีรวยท่องง่ายไหมง่ายนะง่ายไหมทีมงานก็มองมันก็ง่ายนะรวยพอดีพอดีรวยรวยพอดีใช่ไหมสลับกันเนี่ยรวยพอดีพอดีรวยรวยพอดีอีกหมวดหนึ่งแถวสองเศรษฐีเศรษฐีพอดีรวยง่ายวะถ้าจำง่ายๆนะรวยพอดีพอดีรวยรวยพอดีแล้วก็อีกแถวนึงก็เป็นเศรษฐีเศรษฐีพอดีรวยโหง่ายแค่นี้เองสองแถวเนี่ยท่องสามจบก็ได้ห้าจบก็ได้เก้าจบก็ได้ท่องไว้ก่อนนอนท่องอ่ะยิ่งดีก่อนนอนเนี่ยท่องไว้เอากิมปั้งมาอธิษฐานแล้วก็ท่องเนี้ยรวยพอดีพอดีรวยรวยพอดีเศรษฐีเศรษฐีพอดีรวยอันนี้เป็นคาถาของใครครับไม่ได้คิดเองครับเอามาจากท่านอาจารย์อ้วนรัชดานะครับเป็นคาถาเดิมของอาจารย์อ้วนรัชดาอาจารย์อ้วนรัชดาคือใครอาจารย์อ้วนรัชดาคืออาจารย์ที่มีฌานนะท่านเป็นคารวาสนี่แหละมีฌานอุดอ้วนเลยอุดอ้วนท่านก็จะเหมือนท่านบอกว่าท่านตัวท่านเองเหมือนภาคหนึ่งขององค์พระศรีอริยไตรเนี่ยมาเกิดมาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ท่านก็ลงมาอย่างเงี้ยแล้วท่านก็มีความเก่งกาจไม่ธรรมดานะก็เสกกิมปั้งเนี่ยนะท่านทำให้กิมปั้งเนี่ยเป็นที่โด่งดังในเมืองไทยนะครับเป็นท่านแรกท่านผู้ชมเป็นท่านแรกครับทำให้โด่งดังเป็นท่านแรกและอาจารย์อ้วนก็ได้สื่อนะครับแล้วก็ได้ใช้คาถาตัวเนี้ยให้ลูกศิษย์ลูกหาใช้ปรากฏว่าลูกศิษย์ลูกหาที่นำไปใช้ไม่มีใครจนเลยนะคือได้เงินได้ทองมากและกิมปั้งเนี่ยถ้าเป็นรุ่นของท่านอาจารย์อ้วนรัชดาปัจจุบันนะครับเขามีการเช่าหากันเนี่ยอันเล็กๆกับไซส์เล็กๆโลหะเนี่ยเหมือนกับของทางวัดจีนประชาสโมสรเลยชิ้นหนึ่งปัจจุบันเนี่ยองค์ตอนนี้นะ 30,000 นะ 30,000 กว่าบาทนะครับชิ้นหนึ่งครับแต่จะเจอแท้หรือเปล่าอีกเรื่องแต่ถ้าเป็นลงไม้นะครับท่านผู้ชมครับปัจจุบันล่าสุดราคาที่เช็คมาแสนกว่าบาทที่เป็นไม้นะแสนกว่านะครับซึ่งเราก็ตอบไม่ได้ว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงแบบไหนอะไรมันลำบากเหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยเอาแบบง่ายๆสบายๆเช่าของวัดจีนประชาสโมสรดีกว่าจบแล้วเราทันเราเกิดทันแล้วอย่างก็คือมีอันนี้มีความเป็นมาตรฐานคือมีเลขมีโค้ดกันปลอมเสร็จ
แล้วลักษณะเนี่ยไม่เหมือนใครครับเขาปลอมยังไงมันก็ไม่เหมือนแน่นอนนะครับปลอมให้ตายมันก็ไม่เหมือนเพราะว่าข้างล่างเนี่ยนะเขาก็มีอุดนะครับอุดทั้งตะกุดอุดทั้งไม้นะครับเป็นบนสารเนี่ยครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างโดยเฉพาะถ้ายิ่งเป็นทองคำเนี่ยจบเลยมันปลอมไม่ออกหรอกมันไม่ได้นะเพราะว่าฟอนต์เฟิร์นอะไรก็แล้วแต่ในการที่เอาไปทำเอาไปยิงในนี้มันปลอมยากนะครับแล้วพุทธคมก็เต็มอันนี้เต็มที่นะครับเกจิอาจารย์หลายๆท่านเนี่ยเมื่อจับแล้วเนี่ยตั้งแต่ตอนที่สร้างออกมาจากเตาเนี่ยแล้วท่านเอาไปดูพิจารณาท่านบอกว่าเสกแล้วเหรอบอกว่ายังไม่เสกครับอาจารย์ครับเพิ่งออกมาจากเตาเนี่ยให้พิจารณาดูว่าเรียบร้อยไหมนะครับแล้วเกจิอาจารย์ทักอย่างนี้หมดเลยทุกคนเลยนะครับแล้วก็นำไปประกอบพิธีเนี่ยถึง3วาระด้วยกันวาระที่1เนี่ยเสกที่วัดนะครับวัดพุทธกลางใจกลางกรุงเทพมหานครวาระที่2เนี่ยไปเสกที่เขากิเลนนะครับจังหวัดชลบุรีนะครับที่ศรีราชา3ก็คือที่วัดจีนประชาสโมสรฉะเชิงเทรานะครับวัดจีนประชาสโมสรเลข6ยี่ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับครบถ้วนสุดๆเลยนะครับซึ่งกระบวนการพิธีเนี่ยบางพิธีเนี่ยมันผ่านด้วยความอัศจรรย์ด้วยความแปลกด้วยความประหลาดจนแม้กระทั่งถึงวันเนี้ยผมก็ยังอัศจรรย์ในของกิมปั้งเลยนะว่าไม่ธรรมดานะเพราะว่าเขาเคลียร์หลายๆอย่างนะครับให้งานเนี่ยมันเดินได้อย่างสะดวกแล้วก็แปลกมากคือปัญหาที่ผมคิดว่ามันน่าจะติดขัดแต่ตอนนี้มันก็ไม่ติดมันผ่านไปเฉยเลยแล้วผ่านไปแบบดีๆด้วยนะไม่ใช่ผ่านไปแบบไม่ดีนะครับอย่างวันนี้ประชุมกันเนี่ยเรียบร้อยนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยแบบมันผ่านตลอดนะครับยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับการเงินทองก็เดี๋ยวเขาก็โอนมานะครับอย่างปกตินะครับเร็วด้วยนะครับมาตรฐานอย่างรวดเร็วก็งานผ่านมาอย่างสะดวกนะครับรวดเร็วแม้กระทั่งตอนปลายผมก็คิดว่าจะมีปัญหาแล้วนะครับยังได้ปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆคนบอกโหอาจารย์ทำไงดีมีปัญหาแบบนี้อย่างนี้จะบอกว่าเออแก้ไงดีวะมันก็แก้กันไม่ออกแก้ไม่ออกแต่สุดท้ายเนี่ยปรากฏว่าปัญหาต่างๆเนี่ยมันคลี่แล้วมันก็ผ่านไปได้เฉยเลยเอออย่าอัศจรรย์ผมก็งงนะแล้วหลายๆคนที่เอาไปเนี่ยไปเสริมเนี่ยก็คือเสริมฐานรองเนี่ยท่านผู้ชมความหมายมันดีมากคือแต่เดิมเนี่ยอาจารย์ท่านบอกว่าเอาแค่ผ้าขาวรองแล้วก็เอากิมปั้งเนี่ยวางก็พอแล้วใช่ไหมฮะท่านวางเงี้ยพระเอิญเราไปเจอเพื่อนเพื่อนบอกว่าเฮ้ยมันมีจานอันนึงว่าชื่อเดียวกับวัดเลยว่าชื่อฮกตรงกลางเนี่ยมันเป็นตัวฮกตัวนึงบอกเฮ้ยจริงก็อยากมาดูก็เลยมาดูเฮ้ยมันอะไรมันจะพอดีขนาดนั้นวะนะมีหงมังกรนะอันแรกนะหงมังกรแล้วก็ตัวฐานรองเนี่ยตรงกลางเนี่ยจะเป็นหยกขาวก็คือแทนเสือขาวเพื่อวางไปพอวางไปแล้วเนี่ยลักษณะมันเหมือนเต่ามันก็เลยคบกับสัตว์ใน4สัตว์ในเทพนิยายทั้ง4ที่เกี่ยวกับฮวงจุ้ยก็คือหงมังกรเสือขาวเต่าดำเนี่ยมันจะเกี่ยวกันพอดีวางกันเป๊ะเลยก็เลยได้ตรงนี้มาแล้วเราก็ได้พลอยเสกเนี่ยของหลวงพ่อหนุนสุวิชโยนะครับพลอยเสกอ่ะของหลวงพ่อหนุนเลยอ่ะอันเนี้ยพลอยเสกนะไม่ใช่แก้วปัญญานะพลอยเสกอันเนี้ยเราเอาไปเข้าพิธีที่วัดพุทธโมกมาตั้ง2ปีแล้วนะได้แล้วนะ2ปีนะลงมา2ปีแล้วก็พอดีเอามาปุ๊บเนี่ยแล้วมาวางอ่ะเฮ้ยมันแมทพอดีเป๊ะเลยมันคือใช่เลยหลายๆคนเห็นบอกว่ามันใช่เลยอ่ะที่วางเนี่ยมันทำมาเหมาะเจาะอะไรอย่างนี้พอดีเป๊ะแล้วถาดรองเนี่ยขนาดไม่ใหญ่โตมากนักนะวางบนโต๊ะทำงานก็สวยงามโดดเด่นมีพลังนะครับวางตรงหิ้งพระดูแล้วก็มีความสุขดูแล้วมันสวยเนาะลวดลายนะครับหลายคนเห็นก็บอกว่าเออมันสวยจริงนะครับไม่เชื่อคุณลองไปเปิดดูที่เพจหีบมงคลมหาสัจจันทร์กิมปั้งดูแล้วคุณจะรู้ว่าเออมันสวยจริงๆแล้วหลายคนก็มาวางกันมาโพสต์กันเต็มไปหมดเลยนะเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งตอนนี้ก็กว่าประมาณสักเกือบๆ50ชุดแล้วที่เอาไปนะครับ50ชุดแล้วที่หลายๆคนเนี่ยได้ของวัตถุมงคลตัวฐานรองเนี่ยไปวางรองนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้โพสต์เนาะยังไม่ได้โพสต์เลยนะถ้าโพสต์ลงไปโอ้โหเพียบเลยคนไปเอาเยอะเลยนะครับแล้วตัวเนี้ยก็คงจะต้องมาเผยแพร่ให้รู้ว่าเออไปวางอย่างเงี้ยก็ได้นะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็สวยงามด้วยหลายๆคนก็อยากจะได้ชุดนี้นะครับก็แจ้งให้ท่านผู้ชมทราบว่าก็ยังพอมีอยู่นิดหน่อยนะครับไม่ได้ว่ามากนะครับตอนนี้ไม่ได้ทั้งตอนนี้ประเทศเมืองไทยประเทศไทยกรุงเทพฯก็ได้ดีไม่มีการล็อกดาวน์แต่ว่ามีการขอความร่วมมือในการออกนอกพื้นที่เท่านั้นเองแล้วก็บางจังหวัดนี่เป็นพื้นที่สีแดงเนี่ยไม่สามารถที่เดินทางข้ามไปได้เนาะประมาณนี้ใช่มั้ยเพราะนั้นเนี่ยยังพอได้แต่อันนึงที่เขาไม่ปิดคือไปรษณีย์นะครับก็สามารถที่จะส่งไปได้ทั่วประเทศเพราะนั้นเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องของการจัดส่งของนะครับแล้วก็เรื่องของเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องของขาดซึ่งของเนี่ยมียังพอมีอยู่นะครับแต่ถ้าหมดแล้วจะแจ้งให้ทราบทีว่าหมดแล้วไม่มีแล้วนะครับทีมงานเขาจะตอบกลับไปว่าอันนี้หมดแล้วอันนี้เต็มแล้วนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวจะต้องเตรียมเรื่องของฐานรองกิมปั้งอันนี้ให้มาเป็นออปชันเพราะหลายคนเนี่ย
ไม่ได้พกหลายๆคนไม่ได้เช่าไม่ได้เช่าไปแบบไม่ได้บูชาไปแบบเลี่ยมแล้วนะฮะซึ่งเลี่ยมเนี่ยจะต้องเลี่ยมเป็นลักษณะเฉพาะอย่างที่ผมให้ท่านผู้ชมได้ดูได้รู้จักกันตรงนั้นว่าเขามีการเลี่ยมต้องเลี่ยมแบบนี้ครับไม่ได้เลี่ยมแบบแนวตั้งนะครับเพราะว่าเขากินปั้งเนี่ยเขาให้เลี่ยมแบบแนวนอนนะครับเพื่อที่จะให้เกิดพลังงานสูงที่สุดนะครับของตัวกินปั้งเองตรงนี้นะครับนี่ผมก็เลยมาเล่าให้ฟังท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นมาถึงตรงนี้แล้วท่านผู้ชมผมก็อยากจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยไปดูภาพของงานประชาพันธ์พิธีสมโภชเทวาภิเษกเมื่อวันที่19เนี่ยสั้นๆนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้ก็จะมีตัวเก็บตกภาพงานสมโภชเนี่ยให้ท่านผู้ชมได้ชมกันด้วยนะในช่วง EP 1เนี่ยจะมีอยู่ประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็รายการวัตถุมงคลเนี่ยก็ยังไม่ได้ผมก็ไม่ได้มีอะไรมามากมายนะครับวันนี้ก็จะเน้นเรื่องของกินปั้งให้ท่านผู้ชมได้เคลียร์ได้ดูกันชัดเจนแล้วก็มีชุดอื่นที่นอกเหนือจากนี้ก็คือชุดของหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์นะครับซึ่งตอนนี้เพิ่งผ่านมางานปีใหม่มาไม่นานเนี่ยนะครับที่พระวิหารหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ในช่วงของวันปีใหม่เขาจะมีการแจกปฏิทินหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเป็นประจำทุกปีนะครับปี64เนี่ยผมไม่ได้ไปก็จะมีการแจกปฏิทินตรงนี้ให้กับคนทุกคนที่ไปกราบนมัสการสักการะนะครับในวันที่31วันที่1เนี่ยประมาณช่วงนี้คนก็จะไปกราบกันแล้วไปรับปฏิทินปฏิทินเนี่ยท่านผู้ชมเชื่อมั้ยครับทุกปีพิมพ์มาเนี่ยเป็นหมื่นฉบับเนี่ยไม่เหลือสักฉบับนะฮะแล้วออกพอได้รับแจกเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมเกิดอะไรขึ้นรู้มั้ยพอเดินมาข้างนอกปุ๊บเนี่ยคุณจะเห็นร้านใส่กรอบรูปเนี่ยพึบเลยนะเป็น100เจ้าอันนี้ไม่ได้เวอร์นะเป็นร้อยเจ้าจริงร้านเล็กร้านน้อยเต็มมาหมดเลยก็จะมีมาพร้อมกับกรอบรูปสำเร็จรูปท่านผู้ชมก็เอาปฏิทินยื่นให้เขาเขาจะตัดปฏิทินหัวท้ายแล้วก็ใส่ในกรอบรูปแล้วท่านผู้ชมกลับไปเอาไปบูชาแปลกป่ะอันเนี้ยที่เดียวนะครับแล้วก็ทุกวันนี้ยังมีคนอยากได้อยู่เลยแล้วปฏิทินตัวเนี้ยทุกปีนะท่านผู้ชมนะแจกฟรีนะครับแต่เวลาออกบูชาเนี่ยเป็นร้อยอ่ะหลายร้อยอ่ะไม่ใช่ราคากรอบนะราคาผ้าพร้อมกรอบเนี่ยเป็นร้อยหลายร้อยนะแล้วคนเนืองแน่นเนี่ยนะครับเป็นหมื่นคนนะครับไม่ใช่น้อยๆนะครับคนเข้าแถวเนี่ยบางปีเมื่อปี2563ผมเคยแวะไปทีนึงเนี่ยช่วงนั้นแวะไปนะโอ้โหรถติดแต่กลางซอยเลยก่อนจะถึงนะครับก่อนจะถึงองค์หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์โอ้โหมันไกลมากนะครับต้องบอกว่าแล้วหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์เนี่ยท่านผู้ชมไปอ่านไปดูประวัติเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมเอามาบางช่วงบางตอนของหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ให้ท่านผู้ชมได้รู้จักกันนะครับและชุดนี้นะครับวันนี้เนี่ยผมที่ผมเอามาแนะนำเนี่ยผมอยากจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ชมกันว่าหน้าตาเป็นยังไงอะไรแบบไหนเนี่ยในช่วง EP 2เนี่ยก็ได้ดูกันอย่างชัดๆจัดๆเป็นเหรียญหล่อทรงไข่รุ่นแรกนะครับของหลวงพ่อสมเด็จศักดิ์สิทธิ์นะครับซึ่งออกนะครับพุทธให้เช่าเรียกว่าออกพุทธพิเศษเนี่ยโดยท่านอาจารย์พระแห่งวัดโพลังกานะฮะหรือพระอาจารย์สิริชัยชยธรรมโมแห่งวัดโพลังกานะฮะอาจารย์พระนะครับซึ่งเป็นพระหมอที่รักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเนี่ยมากมายนะครับหลายๆคนก็ให้ความเคารพนับถือเนี่ยเป็นจำนวนมากหลายๆคนก็คงจะทราบแล้ววันที่22เนี่ยผมก็ได้เจออาจารย์บ้าวัดโพลังกาด้วยที่เนี่ยนะฮะก็จะมาที่สถานที่ตั้งซึ่งเป็นสวนของสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยด้วยนะครับเดี๋ยววันนั้นเนี่ยได้เจออาจารย์เนี่ยผมก็คงจะได้เอาเหรียญอะไรไปฝากให้อาจารย์ได้ช่วยจ่ายหน่อยในพิธีนิดหน่อยนะครับก็จะได้เก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับตรงนี้นะเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ท่านผู้ชมวันนี้เอาเหรียญตัวนี้มาให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าในช่วง EP ในช่วงรายการเนี่ยจากกระแสพระไลฟ์มันดูภาพเนี่ยค่อนข้างยากแต่ตรงเนี้ยจะดูได้ง่ายในช่วง EP 2เนี่ยดูง่ายแต่ตอนนี้ครับท่านผู้ชมครับเราไปดูย้อนข่าวงานประชาสัมพันธ์นะครับพิธีสมโภชนะครับเทวาภิเษกนะครับของวัดจีนประชาสโมสรก่อนจะได้ไล่ในเรื่องราวของกิมปั้งเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงอะไรด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมได้เลยนะครับอันแรกครับผมนักวิทยาที่1นะครับย้อนข่าวประชาสัมพันธ์นะครับงานพิธีสมโภชและพิธีเทวาภิเษกนะครับเมื่อวันที่19เดือนธันวาคมปีที่แล้วครับไปชมได้เลยครับเนี่ยครับท่านผู้ชมครับก็คงจะได้เห็นนะครับในภาพส่วนพิธีนะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นภาพที่ประกอบพิธีมาท่านผู้ชมตั้งแต่ท่านประกอบพิธีนะท่านผู้ชมนึกภาพนะว่าตั้งแต่เดือนกันยาเป็นต้นมาเนี่ยเข้าพิธีประกอบพิธีตั้งแต่ที่วัดพุทธแล้วก็มาที่ศรีราชาที่เขากิเลนนะครับจนมาถึงวัดจีนประชาสโมสรเนี่ยท่านผู้ชมถ้าบอกว่าถ้าเราทำแบบช่วยๆทำแบบมั่วๆซั่วๆแบบว่าทำขอพิธีให้มันผ่านๆนะท่านผู้ชมนะเดือนกันยายนเนี่ยเดือน9เนี่ยวัตถุมงคลคงจะออกให้ท่านบูชาไปแล้วถูกป่ะแต่ไม่พิธีจะต้องเข้าให้ครบทำให้เสร็จสมบูรณ์ที่สุดนะครับเพราะนั้นเนี่ยเข้าที่เป็นกิมปั้งชุดเดียวในประเทศไทยที่ประกอบพิธีครบถ้วนที่สุดตั้งแต่พิธีพุทธเลยก็คือพิธีพุทธาภิเษกนะครับนั่งปลกเนี่ยเกจิอาจารย์มากมายไก่กองเลยเยอะแยะเลยแล้วก็เป็นพระผู้ใหญ่นั่งทั้งนั้นเลยอันแรกนะ
อันที่สองเนี่ยเป็นพิธีเซียนครับที่ท่านผู้ชมเห็นเมื่อกี้เนี่ยพระจีนนั่งอยู่บนแถวเนี่ยพิธีเซียนที่เขากิเลนพิธีเซียนนะฮะองเซียนเนี่ยองเซียนนะครับมาประทับรับเสร็จแล้วก็ทำพิธีเสกที่เขากิเลนจนแล้วเสร็จนี่เซียนนะฮะพิธีพุทธไปแล้วพิธีเซียนไปแล้วเสร็จแล้วมาพิธีที่วัดจีนประชาสมโพธิ์สอนเนี่ยเป็นพิธีมหาจีนมหายานนะครับซึ่งประกอบพิธีแบบจีนสมบูรณ์แบบมากซึ่งการนั่งปลกของจีนกับของไทยไม่เหมือนกันที่นี่จะไม่มีจับสายสินนะครับจะนั่งล้อมเลยแล้วอยู่ในบริเวณปรามพิธีแล้วก็เสกครับแล้วก็จะมีพระอาจารย์ใหญ่จีนนะครับประกอบพิธีอยู่ที่กลางปรามพิธีที่ภายในหน้าพระวิหารนะครับท่านก็จะประกอบพิธีของท่านสวยงามมากนะทีมงานนั่งอยู่หน้านี่เพลินเลยเหมือนกันนะเพราะว่าท่านทำเนี่ยมันจะไม่ใช่แบบว่าหลวงพ่อจะนั่งเฉยๆนะแต่จะเป็นการสวดมนต์ตลอดสวดมนต์นะแล้วก็มีทำไม้ทำมืออย่างเงี้ยนะพันๆเนี่ยผมก็ดูแล้วเพลินดีนะชอบนะแล้วก็ลองทำยากนะไม่ง่ายนะแหมทำนิ้วแบบทิเบตอะหลายๆอย่างเนี่ยทำเป็นกลไกอะไรขึ้นมาของนิ้วเนี่ยออกมาเนี่ยแล้วก็เสกแล้วก็โปรยเขาเรียกว่าอะไรโปรยข้าวตอกดอกไม้โปรยเหรียญโปรยสิ่งเรียกเจ๋งจี้นะตลอดในงานตรงนี้เสร็จเรียบร้อยก็เป็นอันเสร็จพิธีนะครับส่วนพระเกจิอาจารย์ต่างๆที่ไปนั่งปลกทั้งกันนั่งสงบปกจนเสร็จนะครับแล้วก็พรมน้ำมนต์เสร็จเป็นอันเสร็จพิธีด้านหลังเนี่ยในงานพิธีนี้ก็มีเขาเรียกอะไรบวงสวงปัดกิมปั้งอันเนี้ยมันทำได้ครั้งเนี้ยนะครับปัดเหมือนกับปัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปนะครับเป็นพิธีผมถึงบอกว่าอันนี้คือพิธีเสริมวาสนาคนที่ไปเนี่ยนะเขาจะได้ปัดพร้อมกันนะครับโดยเขาจะให้คนที่มีบารมีนะครับครบนะอันนี้เขาดูก่อนนะคนที่มีบารมีคนที่มีวาสนาอย่างเช่นข้าราชการต่างๆที่ไปเนี่ยจะเป็นข้าราชการผู้ใหญ่ในจังหวัดเนี่ยมาทำพิธีเขาให้มาทำพิธีคือเปิดก่อนเป็นคนเปิดให้เอาคนมีสตังค์ไปเปิดให้นึกออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไปอย่างคนที่ไปเปิดเนี่ยนะแน่นอนรู้จักคนสองคนแล้วนะก็คือท่านรองนครบาลนะท่านหนึ่งอันที่สองเนี่ยเป็นเท่าแก่เนี้ยเจ๊งเอกนะเจ๊งเอกบางประกงนะฟังพูดแล้วเหมือนนักเลงแต่ไม่ใช่เขาเป็นคนที่มีดวงดีมากแล้วก็เป็นคนที่มีสตังค์อ่ะเป็นคนที่มีทรัพย์อ่ะแล้วอุปถัมภ์วัดนะเป็นคนมีตังค์ขายที่ได้เป็นร้อยล้านไม่น่าเชื่อเนาะบอกว่าโหบ้านๆอย่างนี้เนี่ยขายที่เป็นร้อยล้านเลยนะแล้วไม่ใช่มีทรัพย์สินมากมายเป็นร้อยเขาเข้าคนแบบเนี้ยคนที่มีอำนาจคนที่มีสตังค์เป็นเศรษฐีเอามาเปิดให้ก่อนคือเปิดบ้านก็เหมือนกับเวลาคนแต่งงานเขาจะเอาคู่คุณยายคุณตาเนี่ยนะมานอนเตียงให้เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันเขาเอาคนที่มีอำนาจมีวาสนามีบารมีมาเปิดให้มาเปิดก่อนเหมือนกับเปิดบ้านใหม่พอเปิดบ้านใหม่เสร็จแล้วเนี่ยอะไรเรียบร้อยเราพวกเราก็ทำตามพร้อมกันเขาทำการเปิดบ้านด้วยก็จะมีคนปัดให้นะซึ่งคนปัดเนี่ยคนที่มาปัดเนี่ยนะเป็นคนจีนเจ้าของร้านขายโรงเป็นเจ้าของนะต้องเป็นเจ้าของด้วยเขามีสเปคนะไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะเอาใครมาทำไม่ใช่เขาจะเอาเจ้าของร้านขายโรงนะมาเป็นคนประกอบพิธีซึ่งคนนี้เขาเป็นคนประกอบพิธีปัดตัวเนี้ยอยู่แล้วท่านผู้ชมปกติเนี่ยคนที่มาปัดเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ใช่เจ้าของนะจะเป็นลูกน้องใครเคยไปงานศพของคนจีนจะเห็นเลยนะเขาจะมาบอกอ่ะคาราวะ1คาราวะ2ให้ข้าวพ่อให้ข้าวแม่อะไรเงี้ยเขาจะมีบอกของเขานะอันนี้เพราะที่ผมเห็นจำได้เขาทำอย่างเงี้ยแต่คนเนี้ยเขาจะเลือกสเปคเลยคือ1คนเนี้ยต้องเป็นเจ้าของและเป็นคนที่รู้เรื่องราวของฮีมงคลนะฮะกิมซัวหญิงซัวเนี่ยเขาจะเรียกอันเนี้ยคือผู้ของเงินของทองมาประกอบพิธีทำการปัดแล้วปัดนะวันนั้นเนี่ยโอ้โหขนลุกเลยเนาะทีมงานหลายคนไปอยู่เนี่ยบอกโหมันดูแล้วมันอลังการนะมันเข้มขลังจริงๆแล้วคนที่ในพิธีเนี่ยมาเป็นร้อยครับนั่งนิ่งสนิทเงียบกิ๊บนะแล้วคนนั้นก็ดังปัดทีเดียวเลยบอกว่าตั้งใจอันนี้คือเป็นการเสริมวาสนาคือปัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปวาสนาก็จะโดดเด่นขึ้นมาท่านก็จะสวดข้างหน้าหลวงพ่อจะสวดมนต์เสริมให้ในเรื่องของวาสนาบารมีในรอบ10ปีไม่เคยจัดแบบนี้ครับแล้วเนี่ยท่านก็เลยประจัดครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับอย่างเป็นทางการด้วยนะพระอาจารย์วิชัยเย็นจุงเจ้าว่าเนี่ยท่านก็ประกอบพิธีนะครับครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับจนแล้วเสร็จสมบูรณ์นะครับตลอดพิธีโอ้เสร็จสับเรียบร้อยปุ๊บโอ้ท่านยิ้มเลยนะบอกว่าไม่น่าเชื่อนะว่าจะสำเร็จได้แบบไม่มีปัญหาอะไรเลยไม่ได้แอะเดียวเรียบร้อยสมบูรณ์ไม่มีใครมาแย่งไม่มีใครมาชิงไม่มีมาทะเลาะเบาแว้งเรื่องอะไรเลยไม่เหมือนกับงานพิธีอื่นๆที่เราจะเจอว่าต้องมีปัญหานู้นปัญหานี้นิดๆหน่อยๆแต่เนี่ยไม่มีสะดวกตั้งแต่พิธีวาระที่1ยันวาระที่3
แม้ขนาดตอนเคลียร์เสร็จก็จบไม่มีปัญหาอะไรทั้งนั้นผ่านตลอดอย่างอัศจรรย์เนี่ยคือความพิเศษของกิมปั้งชุดเนี่ยไม่ธรรมดาท่านผู้ชมนะครับผมถึงเชียร์บอกว่าใครเป็นแฟนรายการเอาไว้นะครับอนาคตคุณจะหาไม่ได้อนาคตคุณจะมาหาแท้ๆยากมากและอันนี้เป็นรุ่นแรกเป็นครั้งแรกที่จัดทำอย่างถูกต้องอย่างเป็นทางการที่สุดแล้วและพิธีเนี่ยครบเลยไม่ว่าจะเป็นทางพุทธทางจีนทางเซียนครบเลยนะครับไม่รู้จะหาอันไหนมาครบอย่างนี้แล้วนะครับบางวัดอาจจะทำได้แค่พิธีเสกหรือเทวาพิเศษแต่เนี่ยมันยากมากตั้งแต่วัดไทยเนี่ยวัดนี้ก็เข้ายากมากจนก็เข้าได้แล้วก็เข้าแล้วเป็นรายการเดียวที่เข้าด้วยแล้วก็พิธีที่2เนี่ยในรอบ12ปีครับเขากิเลนไม่เคยเสกครับในรอบ12ปีจะมีการเสกเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นและตรงรอบ12ปีครั้งนี้เสกกิมปั้งด้วยอัศจรรย์เนาะแล้วก็มาที่วัดจีนประชาสโมสรในรอบ10ปีไม่เคยเสกอย่างนี้ก็มาเสกแบบนี้อย่างเป็นทางการอันนี้เป็นครั้งแรกของวัดด้วยอีกทีนึงด้วยไม่ธรรมดาเพราะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมไม่ควรจะพลาดผมถึงบอกว่าอันนี้ผมเชียร์เพราะว่าของเนี่ยวันนี้มันเช่าราคาวัดคุณก็รับไปเถอะนะครับใครที่พอมีสตุ้งกระตังอยากจะเก็บไว้ก็เก็บไว้นะครับใครอยากจะเก็บไว้ให้ลูกให้หลานให้ยายพี่น้องก็เช่าไปแนะนำไปนะครับตอนนี้ก็เหลือ4เนื้อสุดท้ายแล้วก็เหลือไม่ได้เยอะนะครับเหลือเนื้อเงินนะครับเหลือเนื้อนวโลหะเหลือเนื้อทองทิพย์เหลือเนื้อทองชนวนแค่นี้เองไม่ได้เยอะอะไรที่วัดตอนเนี้ยจะหมด 100% แล้วนะครับที่วัดเนี่ยจะหมดแล้วนะจะขอของกลับไปแล้วด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมต้องรีบนะครับไม่ต้องเดินทางไปวัดให้มันเหนื่อยก็ตรงนี้รัตนโกสินทร์บริการเรื่องของการจัดส่งให้แล้วที่วัดเขาไม่มีจัดส่งนะครับที่วัดเนี่ยคุณต้องไปรับเองด้วยตัวคุณเองเท่านั้นเพราะฉะนั้นหน้าที่การจัดส่งเนี่ยเรารับเต็มๆคนเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมสะดวกที่สุดนะครับใครติดตามรับชมอยู่เนี่ยมาได้เลยแต่ถ้าใครบอกว่าอยู่จังหวัดฉะเชิงเทราอยู่ใกล้ๆวัดไปที่วัดได้เลยไม่ต้องคอยนะครับไปเช่าที่วัดได้เลยตอนนี้บอกได้เลยเหลือเนื้อทองทิพย์บูชา500บาทเอาเงินเข้าวัดไปสร้างพระโบสถ์ไปได้เลยครับอันนี้นะฮะส่วนเนื้อไม้อย่าไปถามครับไม่มีแล้วมันหมดตั้งแต่15นาทีแรกที่วัดแล้วนะครับอย่างรวดเร็วครับไม่มีแน่นอนแล้วก็ข่าวดีที่หลวงพ่อท่านได้แผนได้วางแผนไว้นี่ผมแจ้งท่านผู้ชมทราบเลยว่าท่านอาจจะออกรุ่น2นะครับรุ่น2นะครับบอกให้เลยรายละเอียดเนี่ยมีรุ่น2เนี่ยจะเป็นเนื้อไม้ทั้งหมดนะครับเนื้อไม้ทั้งหมดจำนวนการจัดสร้างเยอะพอควรแต่ไม่ได้เยอะขนาดนี้นะครับน้อยกว่ารุ่นแรกแต่ปริมาณพอประมาณน่าจะอยู่ตกประมาณ1,000กว่าชิ้นทั้งหมดแล้วทั้งหมดเลยในซีรีส์นี้ซีรีส์นี้นะครับซีรีส์ที่2เนี่ยนะชื่อว่าจะเขาเรียกว่าเป็นไดมอนด์ซีรีส์เป็นไดมอนด์ซีรีส์นะครับอันแรกอ่ะเป็นเฟิร์สนะครับคือ1ซีรีส์ที่2อันนี้ที่จะออกเนี่ยประมาณช่วงเดือนเมษายนสงกรานต์ครับไดมอนด์ซีรีส์ไม่มีการรับจองนะครับต้องเสร็จ 100% แล้วถึงจะเปิดได้เสร็จ 100% แล้วถึงจะเปิดได้เพราะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมต้องรอเพราะรายละเอียดเนี่ยรู้แค่นี้เองยังตอบอะไรไม่ได้หน้าตาก็ยังไม่เห็นตอบอะไรไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยเรารู้ก่อนมาบอกก่อนเผื่อใครอยากจะเตรียมตัวไว้ก่อนอยากจะได้ซีรีส์ที่2ซีรีส์2ไดมอนด์ซีรีส์กิมปั้งมีซีรีส์ด้วยคุณนึกเอาแล้วไงว่ามันธรรมดาตรงไหนเพราะแล้วเนี่ยใครถามหากิมปั้งรุ่นแรกคุณได้ไปแล้วเก็บรักษาให้ดีนะครับอนาคตมันจะไม่มีมันจะหาไม่ได้ซีรีส์2เดี๋ยวก็มาว่ากันใหม่นะครับคงจะออกได้ไม่กี่ซีรีส์หรอกบอกให้เลยเพราะว่าอันเนี้ยเขาออกมาเนี่ยเป็นเครื่องรางเฉพาะและในฝ่ายจีนมหายานอันนี้คือเครื่องรางโดยตรงที่เกี่ยวข้องจริงๆนะครับในส่วนของมหายานเนี่ยเครื่องรางเนี่ยมีอะไรบ้างนะที่ผมรู้จักนะมีสังมีวัชระที่ผมรู้จักนะมีวัชระมีพระขันพระขันเนี่ยของเทพอะไรผมจำไม่ได้แล้วก็มีเป็นเจดีย์ก็มีนะครับเป็นเจดีย์ก็มีอันนี้เป็นเครื่องรางนะครับแล้ววัชระจะเป็นง่ามๆน่ะนะเป็นมี4ทิศมี2ทิศเนี่ยมีหลายอย่างแล้วก็กิมปั้งนี่ก็อยู่ในนั้นเหมือนกันนะครับที่รู้จักนะครับแล้วก็มีดวงตาพระเจ้าอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันนะหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นนะผมไม่ได้เอามาโชว์แต่ว่าเนี่ยผมก็งานที่เบสเนี่ยผมก็ไปศึกษามาพอสมควรก็ได้เห็นรูปแบบของเครื่องรางประเภทนี้อยู่ด้วยนะครับอันนี้เนี่ยก็เล่าให้ท่านผู้ชมฟังว่ามันมีอยู่ประมาณนี้ครับแล้วกิมปั้งเนี่ยเขาเสกเนี่ยวัดจีนประชาสโมสรเนี่ยเสกในโรงนะครับเสกไว้ในโรงในหีบมงคลใหญ่นะครับโรงที่เป็นโรงจริงๆเนี่ยโรงขุดของแท้เลยแล้วเสกเนี่ยอยู่ในหีบมงคลใหญ่เท่านั้นนะครับแล้วเป็นที่เดียวที่เสกได้ที่อื่นเนี่ยจะไปซื้อโรงไปเช่าโรงมาเสกมันไม่ใช่ครับเพราะว่ามันไม่ใช่โรงที่เป็นโรงจริงที่เอามาใช้อันนี้คือโรงจริงที่ทำประกอบสำหรับประกอบพิธีโดยตรงของที่วัดจีนประชาสโมสรเลยนะสำหรับประกอบพิธีนะชัดเจนที่สุดนะครับเพราะนั้นเนี่ยท่านผู้ชม
ได้แน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวตอนนี้ไปดูภาพอีกอันนึงนะครับเป็นภาพพิธีเนาะVTR เดี๋ยวไปดูกันได้เลยอันนี้นะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูได้เลยVTR ที่2นะครับเก็บตกนะครับภาพพิธีนะครับไปชมได้เลยครับเนี่ยครับก็คือภาพพิธีนะครับที่เอามาให้ท่านผู้ชมได้ชมนะฮะใครเขาจะให้เขาเอาไปเลยจบขึ้นเลยครับอันนี้ขอจานนี่ไว้นี่หมดเลยนะเอาไปด้วยเอาไปไหมหรือไม่เอาขอจานเป็นอะไรฉันจะไม่รู้เลยปังเล็กอ่ะพันชิ้นเลยให้ค่อยๆอ่ะตั้งไว้ก่อนตั้งไว้ก่อนเรียกนะตั้งไว้ประจำนะอันนี้เปิดบ้านนะครับคือเปิดบ้านเปิดหีบนะครับเอาของออกมานะครับท่านผู้ชมเห็นได้ยินเสียงเนาะเนี่ยผมก็มีส่วนมีอะไรกันอยู่นี่ก็เอาของออกจากบ้านนะครับหลังจากประกอบพิธีเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยในพิธีจีนนะครับซึ่งเป็นพิธีแบบมหายานเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยท่านผู้ชมมีการเปิดบ้านว่าท่านผู้ชมได้เห็นภาพวันนี้ไม่ใช่อะไรชัดเจนว่าได้นำของเนี่ยออกจากหีบมงคลใหญ่ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับอันนี้ครับเสกในโรงเสกในโรงนะครับจริงๆก่อนหน้านี้ตอนเอาเข้าอ่ะภาพมันไม่ได้เก็บเพราะว่าเราเป็นพิธีกรด้วยเป็นอะไรด้วยไงอันนี้ตอนออกเนี่ยฮะท่านก็รอตอนเย็นเย็นมากอ่ะนะครับแล้วก็ได้เอาของออกมานี่แหละจนคนน้อยนะแต่คนก็ยังสู้นะไม่กลับกันนะเนี่ยก็เลยเอาของออกตอนนี้นะเอาของออกมานะครับแล้วก็หลังจากตรงนั้นเนี่ยไม่รู้ข่าวมันเป็นยังไงมันกระจายไปทั้งจังหวัดอย่างรวดเร็วเลยคนเนี่ยขับรถมาเอาเนี่ยเยอะนะฮะโดยเฉพาะข้าราชการในจังหวัดเนี่ยตามมาเอากิมปั้งเนี่ยโอ้โหเต็มเลยอ่ะนะครับหมดไปเยอะนะวันนั้นนะคือไม้เนี่ยมันไม่เหลืออยู่แล้วนะครับแล้วก็เหลือแต่โลหะวันนั้นเนี่ยคนก็มาเอากันเยอะแล้วก็เอาไปใช้นะครับบอกว่าโอ้โหพลาดไม่ได้เลยอันนี้ก็เลยเป็นอะไรที่มันดังที่สุดในจังหวัดตอนนั้นนะตอนนั้นถึงเวลานี้เนี่ยก็ถือว่าได้กระแสที่โด่งดังมากนะครับแล้วก็ดังจริงๆของจังหวัดฉะเชิงเทราตอนนี้นะแล้วตอนนี้เนี่ยบันขอมันเริ่มกระจายไปตามสถานที่ต่างๆเนี่ยคนเริ่มรู้จักคนเริ่มงงว่าเฮ้ยมันคืออะไรวะโรงเล็กๆคนก็สงสัยก็แนะนำว่าเปิดมาที่เพจหีบมงคลมหาสัจจันทร์กิมปั้งไปอ่านเรื่องราวรายละเอียดต่างๆประสบการณ์ต่างๆของใครที่เขามาโพสต์กันเยอะแยะเลยนะก็ในเพจนี้จะอนุญาตให้เฉพาะเรื่องราวของกิมปั้งเท่านั้นโดยเฉพาะของวัดจีนประชาสโมสรวัตถุมงคลของเขากิเลนนะครับซึ่งมีค่อนข้างจะน้อยนะครับเดี๋ยวจะเอาเรื่องราวของพยันป้อยเซียนเนี่ยมาให้ท่านผู้ชมด้วยเพราะว่าเขาจะมีพยันมังกรเขียวพยันป้อยเซียนที่คนจีนเนี่ยคนไทยเชื้อสายจีนชาวมูลนิธิสว่างนะฮะเขาจะพกติดตัวนี่ผมก็มีพกไว้ผมจะมีพกพยันมังกรเขียวที่องค์เซียนท่านทำให้แล้วก็มีพยันป้อยเซียนเนี่ยพกติดตัวอยู่นะครับก็จะดีในเรื่องของนิรันตรายแล้วก็คุ้มครองป้องกันสิ่งที่เป็นอันตรายเนี่ยต่างๆเนี่ยที่เรามองไม่เห็นเนี่ยให้กับเราด้วยนะครับอันนี้ถือว่าของดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นของเขากิเลนเขาจะไม่มีให้เช่าบูชาท่านจะทำไว้มอบให้กับคนที่ไปสักการะบูชาที่เขากิเลนให้ฟรีเลยคนที่ไปที่เขากิเลนนะครับใครที่มีปัญหาเดือดเนื้อร้อนใจเจ็บป่วยนะครับไม่สบายแก้ไขอะไรไม่ได้ในชีวิตหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยว่าง่ายอยากจะถามคนทรงองค์เซียนอันนี้เป็นงานการกุศลนะครับไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายใดๆเลยแม้แต่บาทเดียวท่านผู้ชมไม่มีนะและไม่มีมาตั้งนานแล้วด้วยไม่มีมาตั้งแต่ก่อตั้งแล้วด้วยตั้งแต่แรกแล้วนะครับเขาจะเดินทางไปทุกเขาจะจัดเปิดให้เนี่ยคือทุกวันอาทิตย์วันอาทิตย์นะครับ18 นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับที่เขากิเลนนะครับศรีราชาที่เนี่ยคุณจะไปดูไปสอบถามไปถามเนี่ยองค์เซียนเนี่ยถามเนี่ยของท่านเนี่ยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่มีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมไปมันไม่มีปัญหาเรื่องว่าจะมาค้าขายอะไรกับคุณและที่นี่เขาก็ไม่มีการให้เช่าบูชาวัตถุมงคลหรืออะไรทั้งนั้นไม่มีเลยนะครับล้วนทำเป็นร้อยการกุศล 100% และคนที่มาดูให้คุณเนี่ยหรือว่าคนที่ติดคนที่ลงเซียนน่ะให้อ่ะและการลงเซียนของเขาเนี่ยคือแบบโบราณนะเขาจะมีไม้แง่งอ่ะที่เป็นไม้แง่งไม้แง่ง2-3ขาข้างหน้าจะปักผู้การจีนซ้ายขวาจะมีคนถือเนี่ยแล้วเคาะไม้แล้วก็เขียนเป็นตัวหนังสือจีนให้แล้วก็จะมีคนแปลอักษรตัวเนี้ยให้คุณว่ามีความหมายว่าอะไรจะมีคนทำให้เงี้ยเจ้าที่ทำงานให้เนี่ย8-9 คนนะครับไม่ใช่น้อยครับแล้วเขาเนี่ยมาทำด้วย
จิตอาสาเป็นอาสาสมัครทั้งนั้นเลยแล้วแต่ละคนเนี่ยขอโทษนะครับเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยทั้งนั้นเลยส่วนใหญ่นะเป็นพ่อค้าด้วยก็มีนะครับเงินเดือนเขาเนี่ยผมบอกได้คำเดียวว่าคุณจ่ายเขาไม่ได้นะเพราะว่าผมมารู้ทีหลังว่าโอ้โหอาจารย์บางคนที่เงินเดือนเนี่ยเหยียบแสนนะครับแต่เขามาทำที่นี่คือทำให้เป็นการกุศลให้ด้วยจิตการกุศลเนี่ยเขาทำให้ฟรีๆไม่ได้เสียสตางค์เขามาลงแรงช่วยชาวบ้านที่เขาเดือดร้อนเนี่ยทำมานานเป็น10ปีนะครับแล้วก็ทุกวันอาทิตย์เนี่ย6โมงเย็นเนี่ยใครที่มีปัญหาก็สามารถที่จะขึ้นไปบนเขาเนี่ยเขากิเลนเนี่ยไปถามท่านได้เขาจะมีคนรออยู่คุณก็ไปก็จะเห็นว่าคนเยอะอยู่พอควรนะครับก็ไปถามได้นะครับแล้วเดี๋ยวถ้าใครมีปัญหาอะไรท่านจะเล่าให้ฟังอะไรบอกคุณให้รู้นะครับแล้วจะต้องไปไหว้อะไรแบบไหนอะไรเขาจะสอนให้ไหว้ซึ่งคุณไปไหว้เองนะครับไม่เกี่ยวข้องอะไรกับทางนี้หรอกนะครับสตันก็ไม่ต้องไปให้ก็ได้ถ้าคุณคิดว่าไม่อยากทำไม่อะไรก็ไม่ต้องทำก็ไม่มีใครเรียกร้องอะไรแต่ถ้าใครมีจิตศรัทธาอยากจะร่วมบุญกับทางเขากิเลนเป็นมูลนิธินะครับก็ใส่เอากระสังไปใส่ในกระป๋องในตู้แดงเองเขาจะมีตู้แดงรับบริจาคอยู่ก็แล้วแต่เพราะว่าบางคนจีนเนี่ยที่เขาไปไหว้เขาจะไปไหว้แล้วก็จะทำบุญด้วยบางคนก็ถวายปัจจัยไว้เพื่อที่จะซื้อข้าวสารตอนเย็นทุกที่มีข้าวมีอาหารเจให้ทานด้วยนะฮะคนก็จะไปทานกันนะเพราะว่าแก้หิวก็นะแล้วก็คนก็ดูกันถึงดึกถึงดื่นนะครับจนคนหมดแล้วก็จะเลิกนะครับก็จะออกทรงไปเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นอันหนึ่งที่เป็นเรื่องของการกุศลของทางมูลนิธินะครับเนี่ยที่เขากิเลนท่านผู้ชมก็สามารถที่จะไปได้ก็เป็นศาสตร์ของจีนนะครับที่มีมานานแล้วครับแล้วก็ที่เขากิเลนอย่างเนี้ยเป็นต้นกำเนิดของกลุ่มอาสามูลนิธิที่ขึ้นต้นด้วยสว่างส่วนใหญ่มูลนิธิสว่างแล้วก็จะมีสว่างจังหวัดนู้นจังหวัดเนี้ยเขาจะนับถือองค์ปอยเซียนถ้าเป็นของร่วมกตัญญูเนี่ยเขาจะนับถือหลวงเจ้าพ่อเขาตกถ้าเป็นมูลที่ปอยตึงอ่ะจะนับถืออากงใต้องค์ใต้ฮ่องกงนะครับเป็นประธานในเรื่องตรงนี้นะครับอันเนี้ยเขาจะมีจะเซียนมีเจ้าเนี่ยที่ดูแลรักษาอยู่นะครับอันเนี้ยแต่ละท่านเนี่ยไม่ธรรมดานะเจ้าพ่อเขาตกคุณเคยไปแล้วนี่มูลที่กตัญญูนะไปบริจาคเนี่ยที่วัดหัวลำโพงอ่ะนั่นอ่ะคุณลองไปดูได้คือหลวงพ่อเจ้าพ่อเขาตกนะครับส่วนองค์ทางมูลนิธิปอยตึงเนี่ยคุณไปเนี่ยก็คือองค์พ่อปู่ใต้ฮ่องกงนะครับอันนี้ก็ที่บ้านผมเคารพนับถือมากนะครับว่าท่านเนี่ยเป็นความเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์มากนะปัจจุบันก็มากนะครับไม่ธรรมดาครับองค์ใต้ฮ่องกงครับอัญเชิญมาเนี่ยจากประเทศจีนเนี่ยมาประดิษฐานไว้ที่นี่เป็นที่แรกแล้วคนก็นับถือในการที่จะขจัดปัดเป่าเรื่องของสิ่งที่ไม่ดีต่างๆมากมายองค์พ่อปู่ใต้ฮ่องกงนี่สุดยอดนะครับส่วนของทางมูลนิธิสว่างเนี่ยก็จะเป็นองค์ป้อยเซียนนะครับองค์ป้อยเซียนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละที่ของมูลนิธิสว่างเนี่ยคุณไปเนี่ยคุณจะเจอว่าเขาจะบูชาองค์ป้อยเซียนเป็นหลักเนี่ยเห็นไหมมันจะมีเรื่องราวสตอรี่ของเขาแล้วก็มีเทพประจำของแต่ละหน่วยงานเนี่ยของเขาอยู่ด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเขาจะบูชากันแต่ละองค์จะไม่เหมือนกันนะครับเราสังเกตดูได้ตรงนี้เหมือนกันนะครับนี่เป็นสิ่งที่เราสังเกตแล้วก็ได้เห็นนะเนี่ยก็คงจะได้เห็นชัดเจนไปแล้วนะครับอีกอันนึงนะครับผมจะนำท่านผู้ชมเนี่ยไปชมพระอาจารย์ยินจุงเนี่ยนะครับขอบคุณนะฮะแล้วผมขอบคุณให้กับแฟนรายการด้วยขอบคุณให้กับคนที่ไปร่วมบุญด้วยผมเองเป็นคนสัมภาษณ์พระอาจารย์ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องราวของกิมปั้งในวันที่เสร็จงานไปแล้วเนี่ยถัดมาแล้วเนี่ยไปรับเนี่ยมาให้เสร็จท่านผู้ชมเนี่ยเดี๋ยวท่านผู้ชมจะได้ดูกันให้ท่านผู้ชมได้ดูอันนี้ก่อนแล้วกันนะประมาณ5นาทีที่พระอาจารย์ยินจุงเนี่ยท่านได้กล่าวไว้สุดท้ายนะครับว่าเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างนะฮะในเรื่องราวของหีบมงคลชุดนี้นะครับแล้วก็ใครจะอยากได้ยังไงแบบไหนเนี่ยท่านผู้ชมจะได้เห็นชัดเจนนะครับผมก็ไปช่วยท่านดำเนินงานตรงนี้ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ 100% ปัจจุบันเนี่ยถ้าไปในช่วงตรุษจีนที่จะถึงนี้นะครับท่านผู้ชมสามารถที่จะเอาชื่อเอาดวงชะตาของเราเนี่ยไปฝากปีชงเนี่ยที่วัดจีนประชาสโมสรได้รู้สึกจะ200กว่าบาทมั้ง100นึง200แถวๆนี้เองอ่ะ200บาทเนี่ยฝากต่อ1รายชื่อนะครับก็ไปเขียนไปปัดตัวที่วัดจีนประชาสโมสรได้เลยวัดเนี้ยเขามีสวดมนต์ทุกวันนะครับไม่มีเว้นนะครับจะมีงานไม่รู้แต่ต้องสวดเนี่ยทุกวันไม่เว้นเลยแม้แต่วันเดียวต้องสวดนะครับตรงพระวิหารตรงเนี้ยไปสวดแล้วเป็นวิหารที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับคนกรุงเทพก็นิยมไปที่วัดมังกรกัมปาลาวาสนะวัดเล้งเนยี่นะแต่ชาวจังหวัดทางภาคตะวันออกเนี่ยจะนิยมที่จะไปที่วัดจีนประชาสโมสรวัดเล้งเนยี่เป็นวัดมังกรวาสนาเอาไปได้เลยนะตัวนี้โตหกเนี่ยอยู่ที่วัดนี้เลยนะครับว่าคำว่าวาสนาไปเสริมเรื่องของวาสนาไปทำที่วัดนี้ที่เดียวครับโด่งดังมากๆถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวได้ไปชมเรื่องราวของพระอาจารย์ยินจุงจะเล่าให้ฟังนะว่าเป็นยังไงบ้างครับไปรับชมได้เลยครับเรียบเ
ผมอยู่กับพระอาจารย์เย็นจุงนะครับเจ้าอาวาสวัดจีนประชาสุขสอนนะครับกับทุกท่านครับอาจารย์วันนี้เนี่ยผมมาเอากิ่งป้างไม้นะครับซึ่งเป็นของวัดนะฮะแล้วก็เนื้อโลหะตรงนี้ก็ถวายพระอาจารย์เรียบร้อยแล้วนะครับพระอาจารย์เราได้มาแค่นี้เองเนาะก็ทางวัดก็เก็บไปแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาไม่เท่าไหร่แต่ว่าของนี่ก็ดีเหมือนกันเพราะพิธีเนี่ยเราก็ทั้งไม่ว่าเป็นไม้แล้วก็โลหะเนี่ยครบเลยมาจากตัวแม่ตัวเดียวแล้วก็ว่าต่อไปเราก็จะต้องมีทำพิธีที่ยิ่งใหญ่กว่านี้เพราะว่าคนเอาไปแล้วถือว่าถูกต้องตามประเพณีถูกต้องตามสูตรแล้วก็ถูกต้องตามที่เรียกว่าไม่ว่าทั้งพระทั้งพระไทยหรือพระจีนครับมามหายานครบเลยครบแล้วก็มีผู้ทรงคุณวุฒินะที่เขาอายุก็90กว่านะมาช่วยเหลือเพื่อว่าทุกคนหวังว่าจะได้ปัจจัยนี้แล้วก็ทำบวชให้เสร็จต่อไปก็จะเป็นที่ท่องเที่ยวเป็นที่บวชเรียนต่อไปครับตรงนี้สำคัญมากครับครับผมเพราะฉะนั้นก็คือว่าเป็นชุดที่เราทำบุญร่วมกันนะเนาะคราวนี้อาจารย์ผมได้ไม้เนี่ยมันแค่40เองนะอาจารย์นะเราจองไว้ตั้งเยอะใช่แต่ว่ามันไม่ใช่ทำง่ายไงครับและอย่างนึงเราอดหวงมาไปลงไปแล้วเนี่ยครับก็ต้องให้พอดีเพราะว่าจะต้องเกิดจากในตัวใหญ่ใช่ไหมแล้วก็ว่าคิดว่าให้คนเอาไว้ได้ใช้ครับแล้วต่อไปเราก็อาจจะเพราะว่าที่วัดเรามีไม้เก่าแก่อยู่ก็คงจะอาจจะมีรุ่นเพชรรุ่นต่อไปเนาะที่ว่าดูดีและเข้มขลังแล้วก็พิธีอย่างเก่าเพราะว่าอัตราที่เราทำมามันเดินมาได้ถูกของพิธีกรรมแล้วเพราะฉะนั้นญาติโยมถ้าสนใจเอาไปพกพาบางคนก็เอาไปพกว่าแก้ชงยังไงอย่างนั้นบางทีกั้นชงบางคนไปงานหรือว่ามงคลก็ใส่ตรงนี้ไปก็ถือว่าตรงนั้นเป็นเจ้าแล้วเพราะนั้นเขาก็จะเกรงกลัวได้ก็คือการชงที่อาจารย์บอกไว้นะบอกว่าผีเห็นผีมันกลัวเพราะว่าเจ้าลงเขาใหญ่กว่าแล้วก็มีเทพเจ้าที่คุ้มครองผู้นี้อยู่แล้วตามสูตรของเขาเพราะงั้นการทำอะไรก็คิดว่าให้คุณวิทย์เป็นคนบอกบางสิ่งบางอย่างจะดีกว่าที่จะพูดออกไปอาจารย์ก็สอนไปแล้วไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปไหว้ทีครับอาจารย์แล้วคราวนี้เนื้อไม้กับเนื้อโลหะเหมือนกันไหมครับก็เนื้อไม้กับโลหะนี่ก็จะเหมือนกันที่แต่ว่าไม้นี่ก็จะเบาหน่อยแต่โลหะนี่ถือว่าเป็นสำริดนะครับก็ถือว่าดีหมดสวยงามหมดก็เดี๋ยวก็จะได้ทำใหม่ก็ผสมนาคุณกันใหม่เพื่อให้คนได้เอาไว้ใช้กันตามสูตรตามดั้งเดิมเลยอย่างนั้นนะครับก็ให้ญาติโยมที่รับไปแล้วให้โชคดีมีชัยนะครับถือว่าพกติดตัวได้จะเอาไปที่ไหนนะครับให้ครูบาอาจารย์มองเขาจะเข้าใจกันทันทีว่าจับที่รูปเขาเรียกว่าในด้านมีพลังนะก็ว่าอย่างนั้นมีคุณเรียกว่าทางการปลูกเสกด้วยถูกต้องอย่างนี้นะครับครบที่สุดแล้วครับครบทุนนี้อันนี้ของแท้ๆก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าครั้งแรกและครั้งเดียวในเมืองไทยที่ทำอย่างนี้แล้วคนมาโดยที่เขาตั้งใจกันมาอย่างเมื่อวานนี้กลางคืนนะมีไม่เยอะยังไม่มาครับเขาบอกเขาฝันมาก็ยังงงเขาต้องมาเอาอันนี้ไม่ได้นั่นนะเพราะว่าเราพูดเขาบอกอาจจะพอดีห้าโมงเย็นแล้วจะปิดวัดไปแล้วเขาบอกไม่ยอมปิดไม่ปิดบอกฝันมาเขามาเอาแล้วก็มีบางคนนี่ต้องเอาไซเรนมาเอาเลยนะเพราะว่าเราบอกขอเธอเท่านี้แต่ขอตัดออกไปหน่อยให้คนอื่นบ้างโอ้โหแบบนี้นี่ขนาดนี้นะครับว่าอันนี้ไม่ได้โฆษณาไม่ได้อะไรก็ถือว่าเอาไว้ให้ป้องกันตัวในสถานการณ์ลักษณะที่คนต้องใช้บางสิ่งบางอย่างเพื่อเป็นขวัญกำลังใจครับผมเป็นแค่นั้นจังเลยสุดยอดเลยเอาละครับท้ายๆนี้ผมขอฝากท่านผู้ชมนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไม้ก็ดีโลหะก็ดีเนี่ยเหมือนกันวิธีใช้ก็เหมือนกันพุทธคุณก็ไม่ได้แตกต่างกันเพราะนั้นเนี่ยใครที่ผิดหวังในตัวเนื้อไม้ที่อาจารย์บอกมาในนำเลิกตรงเนี้ยไม่ต้องเสียใจแน่นอนอาจารย์บอกว่าเดี๋ยวอาจจะมีออกรุ่นสองเป็นรุ่นเพชรหรืออะไรก็เดี๋ยวว่าไอทีตรงนั้นในการข้างหน้าส่วนท่านที่ผิดหวังไปเนี่ยเนื้อโลหะก็ใช้ได้นะครับก็ต้องกราบขออภัยด้วยว่าไม่มันเกินเยอะนะมันเกินความคาดหมายจริงๆก็ไม่ใช่เยอะนะใช่ครับเหลืออยู่ก็ไม่ได้ว่ามากนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยหัวใจสำคัญเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ตรงนี้ครับหัวใจสำคัญเนี่ยอยู่ด้านหลังของวัดหลังพระวิหารเนี่ยก็คือพระโบสถ์หลังใหญ่ที่กำลังดำเนินงานก่อสร้างอยู่นะครับอย่างรวดเร็วแล้วก็เห็นแบบทันตาเลยเพราะว่าหลายคนเข้ามาช่วยอาจารย์มากนะอย่างแบบถ้าคุณต้องมาดูด้วยตัวเองคุณถึงก็จะเข้าใจอ่ะเพราะถ้าคนไม่เคยมาเนี่ยก็จะไม่ทราบไม่รู้เรื่องเลยอาจารย์นะฮะแม่ผมเนี่ยมาเนี่ยมาเข้ามาที่วัดเนี่ยเขาบอกว่าวัดเนี่ยดำๆหน่อยใช่ไหมบอกใช่เล็กๆหน่อยฮะอ๋อไม่เล็กหรอกเพราะว่าหมาม้าไม่เคยเดินไปข้างหลังไม่เคยเดินไปข้างหลังพอหมาไม่เดินข้างหลังบอกโหขนลุกเลยทำไมใหญ่ขนาดนี้ขนาดอาจารย์พระยังไม่รู้เลยใครเคยมาก็มาแค่นี้แต่พอข้างหลังเนี่ยปีหน้าเนี่ยท่านผู้ชมถนนจะเสร็จข้างหลังท่านผู้ชมก็จะเห็นแล้วว่า
พระอาจารย์ยินตุงมีความตั้งอกตั้งใจในการที่จะจัดสร้างพระวิหารหลังนี้มากซึ่งเป็นความสำคัญที่สุดเลยของวัดในขณะนี้นะครับส่วนพระมหาเจดีย์เดี๋ยวตอนนี้ก็สร้างเสร็จแล้วก็ใกล้ๆจะเปิดดำเนินงานแล้วแหละนะครับทำพร้อมกันนะฮะก็วันที่เปิดมาขอเรียนเชิญด้วยยังไงก็แล้วแต่ท่านผู้ชมอย่าไปคิดว่าเราไม่ได้ตรงนี้มาวันนี้มันเหมือนกันครับทุกอย่างเนี่ยมันเทไปที่เดียวคือพระโบสถวัดจีนประชาสโมสรหรือว่าวัดเล่งหกยี่แห่งนี้นะครับเอาละครับขอบพระคุณพระอาจารย์มากครับอนุโมทนาบุญด้วยครับก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมแล้วก็เรื่องราวของวัดจีนประชาสโมสรด้วยกันครับครับก็นี่นะครับก็คือเรื่องราวที่ผมไปพูดคุยสัมภาษณ์กับพระอาจารย์ยินจุงมานะครับเหตุผลอะไรต่างๆเนี่ยรวมอยู่ตรงนี้แล้วนะครับก็หัวใจอยู่ที่พระอุโบสถนะครับเราก็อยากท่านก็อยากให้เสร็จในยุคของท่านแล้วก็ได้บวชให้ลูกให้หลานเนี่ยนะในพื้นที่ในบริเวณใกล้เคียงเนี่ยบวชเรียนในพระพุทธศาสนาตามแบบนิกายจีนมหายานนะครับซึ่งการบวชของวัดจีนมหายานส่วนใหญ่สิ่งที่เราได้ศึกษาก็คือได้เรียนภาษาจีนอันสำคัญมากนะท่านผู้ชมไปเล่นไปคุณดูที่วัดจีนดูที่วัดบางกรกับบาราวาสนักเรียนเนี่ยคุณเชื่อไหมว่าเป็นพันนะไม่ใช่แค่สาขาหนึ่งที่เยาวราชนะสาขาสองที่จังหวัดนนทบุรีนักเรียนมีเป็นร้อยๆอ่ะแล้วเรียนออกไปนะฮะคือเขาเป็นสามเณรเรียนเนี่ยเรียนหนังสือคือบางทีก็อยู่ต่างจังหวัดโอกาสในการที่จะเรียนได้สูงเนี่ยมันก็น้อยนะครับแต่ว่าคนท่านที่มาเรียนที่วัดจีนเนี่ยก็จะได้เรื่องของภาษาเป็นหลักส่วนการศึกษานั้นก็จะเหมือนการเรียนทางโลกครับไม่เรียนทางธรรมอย่างเดียวล้วนๆนะครับก็จะมีทั้งทางของทางโลกทางธรรมปนปะปนกันไปนะครับก็อย่างพระย่อเนี่ยเป็นเพื่อนกันนะอยู่ที่วัดสัมพันธวงศ์เนี่ยเขาก็อยู่เป็นคนลาวด้วยซ้ำไปแล้วก็มาเรียนที่บวชเรียนเนี่ยแล้วก็มาอยู่กับท่านเจ้าคุณสมเด็จก็ร่ำเรียนจนจบเนี่ยท่านผู้ชมจบเนี่ยไม่จบธรรมดานะจบเป็นด็อกเตอร์แบบรู้สึกจะด็อกเตอร์นะเรียนจบเนี่ยขั้นสูงเลยนะแล้วก็กลับไปประกอบอาชีพเนี่ยอยู่ที่ประเทศของเขาเนี่ยเขาได้เรียกเป็นองค์การสร้างโอกาสของการศึกษาเนี่ยให้กับบุตรหลานกับคนที่หนทางในการศึกษาเขาอาจจะน้อยแต่นี่เป็นหนทางอีกหนทางหนึ่งที่เขาจะได้เรียนหนังสือนะครับเป็นการพัฒนาชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้เป็นหัวใจสำคัญเลยที่พระอาจารย์ยินจุงท่านอยากได้เห็นอยากได้ทำตรงนี้แล้วก็สร้างออกมาเป็นพระวิหารพระโบสถ์ขนาดใหญ่อยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็พระองค์พระเจดีย์แปดเหรียญองค์ใหญ่ตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพอเสร็จทั้งสองอย่างเนี่ยก็คงจะไล่ๆกันนะครับถนนก็คงจะเสร็จอาคารต่างๆพระอารามต่างๆของในวัดก็คงจะแล้วเสร็จเรียบร้อยก็พร้อมเปิดแหละนะแล้วก็จะมีบุตรหลานคุณบุตรคุณหลานมาเรียนหนังสือเรียนภาษาจีนกันที่นี่นะครับอันนี้ก็เป็นหัวใจหลักนะฮะครับก็คงจะได้ครบถ้วนในเรื่องราวของหีบมงคลนะครับหีบมงคลรับทรัพย์ปรับชะตารุ่นแรกของวัดจีนประชาสโมสรไปเรียบร้อยแล้วอีกอันนึงที่ผมจะพาท่านมารู้จักวันนี้นะก็คือเรื่องราวของหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นพระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสระบุรีหลายๆคนได้ยินหลายๆคนเคยเห็นแล้วนะในรูปแปะทักทายตอนเช้าหลวงพ่อองค์นี้แหละหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์อกเนี่ยแหละครับไม่ธรรมดาครับโด่งดังมากไม่ธรรมดาจริงๆถ้าพร้อมแล้วท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมารู้จักกับประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์นะครับว่าท่านมีความเป็นมาอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปติดตามรับชมได้พร้อมกันครับถ้าเกิดว่าท่านมาที่นี่นะครับท่านจะเห็นมีวิหารตรงนี้ครับอยู่ริมถนนเลยนะก็คือวิหารหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ครับเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นนะมีเรื่องราวตำนานว่าค้นพบโดยบังเอิญนะครับเมื่อปี2502นะ2502นี่ก็ผ่านมาโอ้โห60ปีนะเพราะว่าปีนี้ปี2562แล้วนะครับก็เป็นระยะเวลาที่ยาวนานเหมือนกันนะครับเหตุการณ์เมื่อปี2502ก็คือว่าคนงานนะครับที่มาทำการซ่อมแซมตลิ่งนะครับของคลองระพีพัดน้ำบริเวณตรงประตูระบายน้ำพระเอกพุทธรูปตรงนี้นะครับพอมาขุดดินนะก็ปรากฏว่าดินตรงนี้แข็งมากครับพอขุดไปก็เจอกับพระพุทธรูปนะฮะที่อยู่ใต้ดินครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับองค์หลวงพ่อเป็นอย่างไรนะครับก็ปรากฏว่าเจอนะที่นี่นะครับทีนี้ต่อมาเมื่อปี2505เนี่ยทางการจะทำการตัดถนนนะฮะบริเวณด้านหน้าวิหารตรงนี้นะครับโดยจะตัดผ่านนะแล้วจะมีการเคลื่อนย้ายหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์เนี่ยออกนะครับไปปฏิสถานที่อื่นแต่ปรากฏว่าก็เขาเรียกว่าเกิดอาเพศนะฮะเหมือนหลวงพ่อเนี่ยไม่อยากที่จะไปจากบริเวณนี้ครับเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาครับกลางวันแสกๆเลยครับก็เลยไม่มีใครกล้านะครับที่จะตัดถนนผ่านตรงนี้นะครับก็เลยมีการตัดถนนอ้อมนะฮะก็เลยทำให้มีวิหารตรงนี้เกิดขึ้นมานะครับเนี่ย
ก็จะเห็นว่าถนนเนี่ยอ้อมเลยนะฮะเพราะว่าไม่ได้ตัดผ่านตรงนี้เลยรถยนต์ที่ขับมาหรือว่ามอเตอร์ไซค์ที่ขับมาเนี่ยก็จะมีการบีบแตรนะครับเป็นการเคารพหลวงพ่อด้วยนะฮะควรจะพาไปดูองค์หลวงพ่อใกล้ๆครับพระวิหารหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์นะฮะหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับจะไม่ใช่เป็นวัดนะครับแต่เป็นศาสนสถานนะครับเป็นพระวิหารประดิษฐานองค์หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ซึ่งอยู่ในตำแหน่งเดิมตั้งแต่ปี2502ตั้งแต่ตอนที่ขุดค้นพบขึ้นมาตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะครับไม่มีการขยับขยื่นย้ายที่ไปไหนนะครับก็ตอนนี้ก็สร้างเป็นตัวอาคารพระวิหารเนี่ยครอบองค์หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ก่อนแรกๆอยู่เป็นกลางแจ้งนะครับปัจจุบันก็อยู่ในร่มนะครับแล้วก็มีการจัดสรรที่ให้สมเกียรติของท่านด้วยสวยงามนะครับแล้วก็ร่มรื่นนะครับมากๆเลยติดกับคลองระพีพัฒน์นะครับที่สระบุรีนะครับเดินทางไปไม่ยากวัดนี้ไม่ใช่วัดสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้เป็นสถานที่ที่มีอาถรรพ์ติดอันดับต้นๆของเมืองไทยนะครับติดอันดับอาถรรพ์เนี่ยความอาถรรพ์คือความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อสุดๆไม่ธรรมดาคือใครที่มีปัญหาเดือดเนื้อร้อนใจต้องการจะมาบนบานศาลเก่าหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์เนี่ยไม่น่าเชื่อนะครับว่าสิ่งนั้นเนี่ยจะผ่านไปได้อย่างอัศจรรย์นะครับไม่ว่าจะเจ็บป่วยไข้นะครับมาบนขอหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์เนี่ยสำเร็จตามความมุ่งมากปรารถนาไว้อย่างนั้นเลยนะครับอย่างอัศจรรย์และไม่ใช่มีเพียงแค่รายเดียวครับเป็นพันๆรายครับบางคนก็อยากได้โชคมาขอโชคก็ได้โชคกลับไปก็แปลกป่วยไข้นะรักษาไม่หายมาขอหลวงพ่อขอให้หายก็หายนะครับบางคนก็ไปขอเอาน้ำมนต์ของหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์อาราธนาน้ำมนต์กลับไปบ้านปะพรมบ้านเรือนบางคนก็ไปดื่มกินนะครับให้หายจากการเจ็บป่วยต่างๆปาฏิหาริย์เนี่ยมันเกิดขึ้นจากแรงศรัทธาปาฏิหาริย์มันเกิดขึ้นจากความอัศจรรย์ของหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมากมายครับหลวงพ่อองค์นี้ไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมสังเกตดูนะท่านที่ทักทายตอนเช้าสวัสดีติ๊กเกอร์ตอนเช้าในไลน์อ่ะผมไม่เชื่อนะครับว่าคุณจะไม่เคยเจอติ๊กเกอร์หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์เลยเคยเจอป่ะเคยป่ะเห็นป่ะแต่ไม่รู้หลวงพ่ออะไรฮะไม่รู้รูปร่างจะแปลกๆเหมือนตุ๊กตาจะเหลี่ยมๆเหมือนตุ๊กตาแรกๆเนี่ยอาจารย์ก็งงหลวงพ่ออะไรวะใครปั้นมาแบบนี้เออจริงนะมันคำถามนะแต่ไม่รู้ที่ไหนจนมาวันนึงมารู้จักท่านน่ะเพราะอาจารย์บ๊ะวัดโพลังกานี่แหละเอามาบอกว่าหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์อะไรวะพอเห็นเนี่ยปุ๊บเนี่ยอ๋อตบมือเพี้ยอ๋อรู้แล้วเห็นอยู่ในสติ๊กเกอร์ไลน์ตอนเช้าอ่ะทั้งนั้นเลย1สัปดาห์คุณต้องเจอ1ใบอันนี้แน่นอนใช่มั้ยถามดูถามผมถามทีมงานเดี๋ยวช่างกล้องผมใช้ป่ะอาทิตย์นึงมันต้องเจอเห็นสักใบนึงหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์อ่ะคือถ้าไม่เจ๋งไม่แน่นอนเนี่ยนะเราจะไม่เห็นสิ่งที่เป็นมงคลเนี่ยเกิดขึ้นในหน้าจอไลน์ของคุณหรอกเพราะคนทักทายคุณมาเนี่ยส่งติ๊กเกอร์มานะอาทิตย์นึงอ่ะผมก็ต้องเห็นแน่นอนอย่างน้อยเนี่ยนะต้องมี 5-6 ใบอย่างน้อยอ่ะมีรูปหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์แน่นอนโผล่ขึ้นมาชอบมากเพราะว่าชื่อนามของท่านเนี่ยตามนั้นเป๊ะเลยตามธีมของท่านเลยหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์อ่ะนะคือสำเร็จและมีความศักดิ์สิทธิ์มากด้วยไม่ธรรมดาอันเนี้ยจริงนะครับแล้วหลายๆคนไปดูคุณไปดูได้เลยนะไม่ต้องเลือกเอาวันไหนอ่ะเอาวันไหนก็ได้ไปวันไหนก็ได้คุณคิดว่าวันไหนอ่ะมีคนเดินทางน้อยสุดคุณไปวันนั้นคุณก็จะเห็นความสัจจันว่าคนก็ไปเบียดไหว้หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์แน่นเหมือนกับที่พระวิหารหลวงพ่อโสธรอย่างนั้นเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนจะไปขอเนี่ยจะบนบานศาลเก่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่อันเนี้ยท่านผู้ชมจะสำเร็จตามที่ท่านผู้ชมเนี่ยมุ่งหวังไว้ทุกประการนะครับอันนี้ไปบนบานสังเกตแล้วก็ขัดบทคาถาต่างๆหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็อยู่ในเน็ตเนี่ยหาง่ายนะครับท่านผู้ชมหาไม่ยากท่านผู้ชมก็สามารถจะเสาะหามานะครับเอาไว้บูชาได้แล้ววันนี้ผมก็มีภาพนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับวันนี้ว่ารายการวัตถุมงคลวันนี้ผมให้ท่านผู้ชมได้ชมเลยข้างหน้าเนี่ยผมมีชุดกิมปั้งให้ดูนะว่ามีอันไหนเหลือบ้างที่พอจะเช่าได้แล้วก็ชุดหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์หน้าตาแบบไหนท่านผู้ชมจะได้เห็นอ่ะไปชมได้เลยครับตรงนี้นะฮะเนี่ยครับ
โอเคเนี่ยกิมปั้งนะครับก็คือหีบมงคลรับทรัพย์ปรับชะตารุ่นแรกนะครับของวัดจีนประชาสโมสรนะครับอันนี้นะท่านผู้ชมเช่าได้แล้วนะตอนนี้มีเหลืออยู่ตอนนี้เหลืออยู่น้อยมากก็คือเนื้อเงินน้อยนะครับเนื้อเงินครับเนื้อเงินตะกุดเงินนะครับอันนี้ 3,000 บาทนะครับแล้วอันที่2เนี่ยเป็นสีเหลืองเนี่ยก็จะเป็นเนื้อนวะโลหะตะกุดเงินนะครับเนี่ยเนื้อบนจะมีตะกุดนะครับเนื้อนวะเนี่ย 2,000 บาทนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเนื้อกรรมการนะฮะเป็นเนื้อกรรมการอันนี้ 1,000 บาทนะฮะ 1,000 บาทนะครับส่วนสีเขียวกับสีชมพูนะครับจะเป็นเนื้อชนวนนะครับเนื้อชนวนกับเนื้อทองทิพย์นะครับทองทิพย์ก็จะเป็นกล่องสีเขียวนะครับเนื้อทองชนวนเป็นกล่องสีชมพูอันนี้500บาทเท่านั้นเองก็มีค่าส่ง50บาทนะครับชุดนี้นะครับท่านผู้ชมผมก็ให้ท่านผู้ชมได้ชมภาพเต็มๆได้ดูภาพพิธีเต็มใครจะเพิ่มเติมอะไรก็มาเลยทีเดียวนะครับก็คงจะหมดเร็วๆนี้แหละนะครับส่วนอีกรายการนึงที่เป็นเหรียญหล่อนะครับที่ผมเอามาให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับเป็นเหรียญไข่กลมๆนะฮะก็คือของหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์อันนี้นะครับท่านผู้ชมครับจัดสร้างมาเมื่อประมาณสักต้นปี2563นะฮะให้เช่าบูชาตอนปี2563ตอนต้นปีตอนนั้นนะฮะเป็นจัดสร้างมาเป็นเหรียญหล่อนะครับทรงไข่ครับรุ่นแรกครับต้นฉบับเนี่ยเป็นรูปบูชาขององค์หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์เนื้อศิลาดลสีเขียวของท่านอาจารย์บ๊ะวัดโพลังกาอันนี้คือต้นแบบด้านหน้าด้านหลังเนี่ยเขียนว่าสำเร็จศักดิ์สิทธิ์สมปรารถนาตามนั้นนะครับแล้วก็จะมีโค้ดใบโพตรงข้างในเขียนบอกเป็นตัวใบไม้ขอบนะ1ตัวครับแล้วก็มีเลขรันไว้ทุกชิ้นมีจำนวนการจะสร้างเนี่ยครับผมจำเนื้อทองคำเนื้อเงินทองคำรู้สึกจะ9ใช่ป่ะเนื้อเงินจำไม่ได้ส่วนเนื้อนวะโลหะเนี่ยมีจำนวนทั้งหมด 1,000 องค์เป๊ะประมาณนี้ 1,000 องค์นะครับเป๊ะเลยไม่มีเนื้อทองแดงครับเป็นเนื้อนวะโลหะด้วยทั้งหมดเลยเป็นเนื้อนวะโลหะนะครับทั้งหมดคุณได้ไปนวะนี่คือ9นะครับนวะเนี่ยแปลว่า9นวะโลหะคือโลหะทั้ง9เนี่ยอยู่ในเนี้ยนะครับบรรจุอยู่ในรวมกันเป็นเนื้อโลหะชนิดนี้นะครับซึ่งเนื้อนวะโลหะเนี่ยเป็นโลหะที่รวมเนื้อมงคลทั้ง9เนี่ยรวมมาเป็น1เดียวแล้วก็หล่อหลอมออกมาเค้าเรียกว่าเนื้อนวะโลหะนะครับใส่ไปนานๆจะดําครับแล้วบางองค์เนี่ยดําปี๋เลยนะครับชุดช่อก็ไม่เหลือนะช่อนี้สุดจะให้อย่างทองคําเนาะหมดเกลี้ยงสนิทเลยเนื้อทองคําอันนี้มีคนยื่นมาเนี่ยนะให้ราคาสูงมากนะถึง 50,000 กว่าบาทนี่ยังไม่มีใครยอมปล่อยเลยนะครับเพราะมีจำนวนน้อยนะครับแล้วก็เป็นวัตถุมงคลที่มีพุทธคุณสูงนะครับซึ่งพระอาจารย์บ๊ะวัดโพลังกาเนี่ยท่านได้นำวัตถุมงคลทั้งหมดชุดนี้ไปพุทธาภิเษกนะต่อหน้าองค์หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ในพระวิหารหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์นะครับในเวลากลางคืนนะครับท่านไปเสกเวลากลางคืนเพราะกลางวันเนี่ยคนเยอะมากมันประกอบพิธีอะไรไม่ได้แล้วมันไม่นิ่งมันจะไม่เงียบต้องเงียบจริงๆแล้วพิธีพุทธาภิเษกเนี่ยเกจิอาจารย์ยุคเก่าๆเนี่ยเวลาท่านเสกท่านปกเนี่ยท่านจะทำเองเงียบๆนะในพระวิหารในพระโบสถ์ของท่านใช้จิตใช้สมาธิที่เงียบแล้ววัตถุมงคลชุดนั้นน่ะดังพุทธคมดีมากไม่ธรรมดาเหมือนสมัยก่อนเนี่ยหลวงปู่ทิมวรหันต์ไล่ท่านไม่ได้จัดพิธีอย่างนี้นะมีจัดพิธีคือปี18อ่ะแต่ก่อนหน้านั้นไม่ได้จัดอย่างนี้คือจัดครบกระบวนพิธีแต่ว่าท่านก็เสกของท่านในกุฏิบ้างอะไรบ้างวัตถุมงคลของท่านเนี่ยใช้จิตใช้สมาธิในการพุทธาภิเษกอย่างเข้มขลังไม่ต่างอะไรกันเลยพอกันเลยอย่างนี้นะพุทธคุณก็สุดยอดไม่แพ้กันอันนี้นะฮะก็ใครที่มีโอกาสไปกราบหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์คุณเอาไปแล้วเอาไปใส่นะครับแล้วของชุดเนี้ยมันดีอย่างนึงคือของชุดเนี้ยไม่กระจายไปไหนเลยนะมันลงไปมันเหมือนกับโปรยแล้วหายไปเลยอ่ะเชื่อมั้ยนะจำนวนการจะสร้างพันองค์เนี่ยมันเหมือนกับโปรยออกไปแล้วลงไปในน้ำแล้วมันหายไปเลยไม่มีใครเอามาโพสต์ขายเลยมันหายไปเลยคือคนเอาไปแปลว่าอะไรคนเอาไปแล้วไปใช้นะครับไม่มีการหมุนเวียนอะไรไม่ให้เห็นเลยข้างนอกนะฮะเนี่ยผมก็เลยมีส่วนหนึ่งเนี่ยชุดหนึ่งเนี่ยอยู่ที่พระอาจารย์ที่วัดปทุมทองเนี่ยผมจะไปเอามาให้กับท่านผู้ชมได้ร่วมบุญกันเดี๋ยวต้องไปคุยกับท่านก่อนให้ท่านพูดให้ฟังเองว่าอย่างนี้จะเป็นสายบุญให้เป็นงานบุญต้นงานบุญแรกช่วยวัดปทุมทองวัดปทุมทองเนี่ยอยู่จังหวัดปทุมธานีนะครับริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานะครับก็ค่อนข้างจะถ้าตอนนี้ช่วงโควิดค่อนข้างจะเงียบมากนะฮะเงียบมากที่วัดเนี่ยเป็นวัดสถานที่ปล่อยปลาตามวัดต่างๆวัดใหญ่ต่างๆในกรุงเทพหรืออะไรแล้วแต่เนี่ยจะมานิยมที่จะมาปล่อยปลาที่วัดปทุมทองเหตุผลน่ะไม่รู้อะไรแหละแต่ว่าคนจะมาปล่อยปลาที่เนี่ยแล้วกลับไปส่วนใหญ่จะโชคดีมันแปลกตรงเนี้ยนะแล้วไปปล่อยปลาเนี่ยขอโทษนะครับเขาไม่ได้ปล่อยกันตัว10ตัว20ตัว100ตัวนะครับขอโทษเขาปล่อยเป็นตันนะวัดใหญ่ๆกรุงเทพอ่ะมาปล่อยเป็นตันมารถ6ล้อรถ10ล้อขนมาเนี่ยแล้วเขาจัดนะเป็นกระบะเนี่ยที่ผมเคยถ่ายท่านผู้ชมดูอ่ะเขาปล่อยกันนะเป็นตันนะเป็นร้อยกิโลเป็นพันกิโลอย่างนั้นเลยนะปล่อยทั้งเนี่ยเสร็จแล้วพอเขาบอกว่าพอปล่อยที่นี่แปลกปล่อยเสร็จแล้วเนี่ยกลับไปแล้วเนี่ยโชคดี
นะครับกลับมาแล้วโชคดีบางคนปล่อยแล้วเนี่ยบนบานสารกล่าวเรื่องอะไรก็รอดกลับไปได้บางคนส่วนใหญ่ที่มาปล่อยที่ผมเห็นเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาบนบานสารกล่าวให้กับผู้ป่วยหายป่วยนะครับก็จะปล่อยกันนิยมที่ปล่อยกันก็คือปล่อยปลาดุกนะที่เราเห็นน่ะปล่อยปลาดุกปล่อยปลาหมอนะครับปล่อยปลาไหลนะฮะหอยขมก็เต็มเลยข้างๆอ่ะวัดเนี่ยเต็มเลยนะครับตอนเช้าๆเนี่ยหลวงพ่อบ่นผมให้ผมฟังประจำบอกเนี่ยโยมวิทย์เช้าๆนะมาดูนะตีห้าหกโมงเนี่ยมองข้างหน้าวัดนะเลยออกจากวัดไปหน่อยเนี่ยประมาณสัก50-60เมตรเนี่ยดูแต่ไฟสลอนเลยบอกทำไมหลวงพ่อมันมาดักปลาวัดนะเด็กเขาบอกปล่อยปลาเนี่ยมันมาดักปลาวัดนะมันก็แล้วแต่บุญแต่บาปเพราะนั้นอธิษฐานไปก็บอกว่าแล้วแต่ดวงแล้วแต่โชคชะตานะขอให้ไปดีขอให้ไปรอดนะอย่าได้เป็นเหยื่ออะไรปล่อยออกลูกออกหลานปล่อยลูกปล่อยหลานเนี่ยให้มันเต็มลุ่มน้ำลำคลองนะครับอันนี้เขาก็อธิษฐานไปนะโรคภัยไข้เจ็บต่างๆก็ให้มาลายหายสิ้นไปเขาว่าปล่อยที่นี่ท่านผู้ชมสมัยก่อนเนี่ยสาขาของวัดธรรมกายสาขาวัดปากน้ำนะครับแล้วก็วัดใหญ่ๆในจังหวัดกรุงเทพมหานครเนี่ยที่ของเราเนี่ยเขาไม่มีที่ปล่อยในแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพปล่อยไปแล้วน้ำมันเน่าน้ำมันเสียบางทีน้ำเค็มมันตีเขาก็เลยไปปล่อยที่วัดปทุมทองจังหวัดปทุมธานีซึ่งตรงนี้เป็นต้นน้ำทางเข้าของคลองประปานะครับเป็นต้นน้ำของคลองประปาที่เข้ามาในกรุงเทพก็คือต้นน้ำอยู่ที่นี่อยู่ที่สามโคกนะปทุมธานีใช่ป่ะเขาเรียกฝั่งสามโคกอ่ะแถววัดเจดีทองเรียกอะไรสามโคกใช่ป่ะนั่นคือต้นน้ำสามโคกเขาก็เลยมาปล่อยตรงนี้เป็นหัวต้นน้ำเนี่ยพอปลาเนี่ยมันหนีเข้าไปข้างในมันก็ปลอดภัยใช่ไหมมันก็รอดไงมันก็ขยายพันธุ์ได้อะไรได้ที่นี่ก็เลยเป็นมีปลาเยอะพวกประมงจังหวัดไอ้พวกประมงทั้งหลายเนี่ยประมงพื้นบ้านเนี่ยมันก็จะมาล้อมเนี่ยรอบๆวัดเนี่ยออกไปประมาณ50-60เมตรเนี่ยเต็มเลยนะเปิดไฟตะเกียงเนี่ยดักปลากันช่วงเช้าๆนะครับก็ได้ไปเยอะแหละบอกได้เลยว่าเยอะเพราะว่าแถวเนี้ยมันเป็นที่อภัยทานพอเลยพ้นเขตอภัยทานแล้วก็ตัวใครตัวมันแล้วนะครับตรงเนี้ยนะก็เชิญชวนท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราเนี่ยถ้ามีโอกาสผมไปปทุมทองเนี่ยก็จะไปคุยกับหลวงพ่อนิดนึงนะว่าได้เอาวัตถุมงคลชุดนี้ออกให้นะครับก็คงจะออกในลักษณะทำบุญหักค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าส่งนั้นเองนะครับก็หนึ่งองค์แล้วก็บวกค่าส่งแค่นั้นเองที่เหลือก็ถวายวัดทั้งหมดนะครับเพื่อที่ให้หลวงพ่อเนี่ยเป็นทุนในการพัฒนาพื้นที่ของวัดต่อไปนะครับซึ่งหลวงพ่อเนี่ยถ้ามีอยู่หลังหนึ่งอันไหนเอ่ยห้าร้อยใช่เหรียญละ500เนี่ยแต่เนี่ย500เนี่ยบวกค่าส่ง50 บาทนะครับจะเป็นของวัดนะครับเดี๋ยวยังไม่รับนะครับตัวชุดเนี่ยผมจะรับก็คือได้คุยกับหลวงพ่อเรียบร้อยแล้วว่าโอเคตกลงตามนี้ของวัดนะครับก็ได้จบนะครับส่วนของผมเองผมมีของผมอยู่แล้วนะฮะครั้งที่แล้วเนี่ยเราออกให้แล้วในจำนวนหนึ่งเนาะแล้วก็เปิดโอเพ่นให้ไปแล้วนะครับแต่ชุดทำบุญก็คงจะมาในแอดไลน์อีกทีนึงแต่ว่าในคืนนี้ผมก็จะขายจะออกให้เช่าบูชาวันนี้คืนนี้เป็นชุดสุดท้ายที่ผมจะให้ออกของในนามของเราเนาะวันนี้อีกทีนึงนะครับส่วนถัดจากนี้แล้วเนี่ยถ้าเอาของวัดมาแล้วจะเป็นของวัดนะครับคนละส่วนกันเพราะนั้นเนี่ยผมจะออกให้ตรงนั้นนะครับส่วนเนื้ออื่นๆเนี่ยท่านผู้ชมแทบไม่ต้องถามเลยเนื้อเงินเนื้อทองคำไม่มีของเลยนะครับแล้วก็เล่นราคาสูงมากด้วยนะครับต้องบอกแค่นี้นะว่าหาไม่มีแล้วช่อก็ไม่มีมีอยู่แค่นี้แหละนะท่านผู้ชมนะครับส่วนอันนี้ท่านผู้ชมก็สามารถที่จะได้ไปก็คือเนื้อนาวาโลหะเนี่ยคือ1 ใน 1,000 องค์ที่ท่านผู้ชมจะได้ไปเท่านั้นเองนะครับอันนี้คุณเก็บไว้ได้เลยแล้วคุณลองไปดูคุณใส่ไปติดตัวผมว่าขนาดเนี่ยเหรียญตัวเนี้ยกำลังดีครับแล้วเหรียญเนี่ยเหมาะสมสุภาพสตรีก็ใส่ได้สุภาพบุรุษก็ใส่ดีใช่ป่ะไซเนี่ยคือเป็นไซที่ไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปนะครับเป็นเหรียญไข่ขนาดพอเหมาะพอเจาะแล้วก็ไม่มีน้ำหนักมากมายอะไรเรียกว่าใส่ได้สบายๆนะครับชุดนี้นะฮะก็ฝากท่านผู้ชมไว้นะครับชุดนี้นะครับใครสนใจเนี่ยค่ำคืนนี้จะมาให้ท่านผู้ชมได้เป็นเจ้าของอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คงจะจบตรงนี้นะวันนี้ไม่ได้เตรียมอะไรวัตถุอะไรมงคลอะไรมาเยอะเพราะว่าเนื่องจากเหตุผลเพราะว่าอะไรว่าตอนเนี้ยเดี๋ยวผมกำลังไล่รายการเนี่ยวัตถุมงคลจากโกดังของผมอยู่นะว่ามีอะไรบ้างที่เอามาให้ท่านผู้ชมแบ่งปันให้ท่านผู้ชมได้บ้างเพราะตอนนี้เนี่ยตลาดพระในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑลทั้งหมดนะครับตอนนี้เนี่ยตลาดพระปิดไม่อนุญาตให้มีการแลกเปลี่ยนวัตถุมงคลทั้งหมดนะครับเงียบกิ๊บเลยท่านผู้ชมชุดนี้วันนี้คืนนี้มาได้เจอกันแน่นอนนะชุดนี้นะครับเป็นรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อละออนะครับรุ่นแรกนะครับเดี๋ยวคืนนี้ในช่วง EP 2นะไปพบกันนะครับ3 ทุ่มเนาะ3 ทุ่มตรงนะครับ1 ชั่วโมงเต็มๆคืนนี้รายการวัตถุมงคลไม่ได้เยอะแต่ว่าเป็นรายการวัตถุมงคลที่ผมเตรียมมาให้ท่านผู้ชมเนี่ยเป็นเจ้าของกันและเป็นวัตถุมงคลที่มีคุณภาพมีความศักดิ์สิทธิ์มีพุทธคุณปฏิหาริย์ต่างๆเกิดขึ้นมาแล้วมากมายหลากหลายนะครับท่านผู้ชมไม่ควรที่จะพลาดนะครับคืนนี้นะครับEP 2 3 ทุ่มนะครับ EP 2 3 ทุ่มแล้วมาพบกันนะครับ EP 2ครับตอนนี้ EP 1ยังว่ากันอยู่ตรงนี้นะครับ
รายละเอียดต่างๆวันนี้ผมก็ยังเน้นย้ำตรงนี้อยู่เพราะว่าอยู่ในช่วงที่ผมปรับตัวแล้วก็ปรับตัวในการที่จะรวบรวมกำลังเอาของออกมานะครับของที่เราเก็บสะสมไว้เนี่ยเอามาให้ท่านผู้ชมได้เป็นเจ้าของกันในราคาเบาๆที่สามารถเช่าได้แล้วก็ในสัปดาห์หน้าวันพฤหัสบดีเนี่ยนะครับเหรียญท่านเท้ายักษ์สังกัดศูนย์ถ้าเลื่อนเนื้อเรื่องทันเนี่ยท่านผู้ชมก็จะได้เห็นนะครับแล้วภาพพิธีภาพพิธีแน่นอนเราตัดไม่ทันดีไม่ดีจะได้จัดหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเพราะว่ามันต้องไปอยู่เคลียร์งานอ่ะทั้งหมดอ่ะมันทั้งวันเลยอ่ะท่านผู้ชมตั้งแต่เช้านะครับผมต้องอยู่ที่วิทยาลัยป้องกันประเทศเนี่ยตั้งแต่6โมงเช้าอ่ะเอางี้อ่ะเราเป็นคนดำเนินงานพิธีในพื้นที่เป็นคนดูแลทั้งหมดเลยเรื่องงานเนี่ยงานของวิทยาลัยป้องกันรัฐจักรอ่ะเกือบจะ 100% เนี่ยผมช่วยกับพี่ๆเขาวางแผนกันนะครับว่าจะต้องจัดยังไงบ้างแล้วผมต้องอยู่คอยรับพระเถราจารย์ที่นิมนต์มาทั้ง5รูปนะครับซึ่งเป็นพระเถราจารย์องค์สำคัญติดลำดับประเทศด้วยหลายท่านเลยมาที่นี่นะครับที่วิทยาป้องกันราชจักรนะครับก็จะมีท่านอาจารย์พระอาจารย์อ่างนะครับวัดใหญ่สว่างอารมณ์ครับองค์นี้เก่งครับผู้สืบสานตำนานตำราของหลวงพ่อสุนทรวสารกุลครับหลวงพ่อมีหลวงปู่ตีวัดหูช้างนะครับอาจจะเป็นลูกเป็นหลานแท้ๆของหลวงปู่กี่วัดหูช้างเนี่ยก็จะมาด้วยท่านเจ้าคุณวัดขี้เหล็กก็จะมาด้วยองค์นี้ก็เก่งไม่ธรรมดาแล้วก็มีท่านเจ้าคุณสุรศักดิ์อติสักโขไปดูพระรามหลวงเนี่ยเดินทางมาจากสมุทรสงครามนะครับมาเป็นประธานที่นี่ด้วยในการนั่งปลกนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นดันลืมพระอาจารย์วัดบางกุรัตนะครับหลวงพ่อขวัญวัดบางกุรัตเนี่ยมาด้วยเป็นพระเกจิอาวุโสนะครับของจังหวัดปทุมธานีเนี่ยท่านจะมานั่งปกด้วยนะครับองค์นี้ค่อนข้างจะเข้มขังเลยแล้วก็อายุค่อนข้างจะเยอะนะครับทันยุคสมัยของหลวงปู่จงนะฮะวัดต่างๆนอกนะครับไม่ธรรมดาครับองค์นี้ครับก็ทั้ง5รูปเดี๋ยวจะมานั่งส่วนพระที่มาประกอบพิธีในวันที่14เนี่ยก็ได้พระวัดลาดพร้าวเนี่ยมาเจริญพระพุทธมนต์สวดธรรมจักรนะครับครบถ้วนสมบูรณ์เลยตรงนี้นะครับส่วนวันที่22เนี่ยถัดไปอาทิตย์มะรืนอาทิตย์ถัดไปตรงนั้นเนี่ยเป็นวันตรงกับวันศุกร์พอดีท่านผู้ชมที่อุทยานพระนเรศวรก็โดยบริษัทเอเชียไฟอาร์ตนะครับบริษัทรอวัตถุรอประติมากรรมขนาดใหญ่ของเมืองไทยเนี่ยที่เนี่ยจะเป็นสวนของท่านของเขานะครับเขาจัดของเขาเป็นที่เอกชนที่จัดขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยมาชมประติมากรรมของเอเชียไฟอาร์ตที่เนี่ยนะครับไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรแล้วก็ในวันที่22เนี่ยจะมีการประกอบพิธีนะครับผมน่าจะเป็นเทวาภิเษกนะครับที่นี่นะครับเป็นครั้งแรกก็ได้นิมนต์เนี่ยท่านอาจารย์ประสูติวัดในเตาเนี่ยเดินทางมาจากจังหวัดตรังนะครับขึ้นมาที่นี่เลยนะครับแล้วก็มีท่านหลวงพ่อหนุนสุวิชโยนะครับจังหวัดสกลนครมาด้วยแล้วก็อาจารย์มาวัดโพลังกาเนี่ยสิงห์บุรีนะครับก็เดินทางมาถือว่าใกล้สุดเลยมาที่นี่นะครับก็จะประกอบพิธีที่นี่ด้วยนะครับส่วนเกจิอาจารย์ท่านอื่นๆเดี๋ยวไปดูรับชมกันในวันที่22อีกทีนึงก็ได้เก็บภาพมาด้วยนะครับดีวีดีอาจจะไลฟ์สดด้วยนะครับเพราะว่าพระอาจารย์หลายท่านก็เราก็ทางรายการของเราหรือตัวเองก็มีความคุ้นเคยนะครับกับท่านดีนะครับมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ท่านเป็นพระที่มีเมตตากับผมเองกับทีมงานด้วยกันมาโดยตลอดทุกครั้งเลยนะครับงานนี้เนี่ยก็จะจัดให้ท่านผู้ชมได้ชมภาพกันเต็มๆเหมือนกันนะครับแล้วสถานที่แห่งนี้จะเป็นสถานที่ของประวัติศาสตร์ในอนาคตที่ท่านผู้ชมสามารถที่จะมาเยี่ยมชมมาชมมาสักการะได้นะครับอันนี้แล้วสวยด้วยนะฮะเราเคยเข้าไปแล้วนะทีมงานของเราเนี่ยเคยเข้าไปแล้วสถานที่มันดีนะครับถนนก็ดีนะครับแล้วก็อนาคตจะมีถนนตัดผ่านใหม่เป็นเส้นถนนตัดผ่านเข้าไปข้างในเนี่ยที่ใหญ่โตกว่านี้นะครับแล้วก็สวยงามกว่านี้ด้วยท่านผู้ชมเพราะนั้นเนี่ยเราไปให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมเสียแต่ต้นๆเลยแล้วส่วนบรรยากาศพิธีจะเป็นยังไงเราเก็บภาพให้ท่านผู้ชมได้รับชมอีกทีนึงเนี่ยฮะก็คือประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะประมาณนี้ครับท่านผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับต้องขอบคุณนะครับท่านผู้ที่สนับสนุนรายการเป็นกำลังใจให้เรามาโดยตลอดนะครับผลิตภัณฑ์เลือดจระเข้นะครับของท่านอาจารย์ดร.วินชัยชมศรีนะครับผลิตภัณฑ์เลดยิทไลท์ของท่านอาจารย์ดร.บุษบายงสมิธนะครับผลิตภัณฑ์ MPI นะครับเครื่องสำอางดีๆของคนไทยนะครับช่วยกันครับผลิตภัณฑ์ของคนไทยดีๆอย่างเนี้ยมีเยอะนะครับมันอยู่ที่เราจะเปิดใจแล้วก็ช่วยกันผลักดันสนับสนุนของดีๆอย่างเงี้ยของคนไทยให้ไปสู่นานาชาตินะครับซึ่งหลายๆตัวเนี่ยได้รับมาตรฐานอันนี้ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมนะครับได้รับมาตรฐานอย.แบบที่ถูกต้องที่สุดแล้วนะครับสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับอันอื่นบางทีได้แต่เลขอย.ก็มาคุยว่าอย.มันไม่ใช่อย.หมายถึงว่าคุณเสิร์ชในอย.เลขอย.ไปเสิร์ชแล้วเนี่ยมันจะมีชื่อของบริษัทเนี่ยขึ้นมาโดยที่ไม่ขึ้นเป็นบริษัทคนอื่นหรือว่าไม่ตรงกับหน้าปกนะครับอันนี้คุณต้องตรวจสอบนะครับเพราะว่ามันเป็น
ประโยชน์ของตัวคุณเองนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์พับผงของท่านอาจารย์จินดาวันด้วยนะครับอันนี้เนี่ยครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างแล้วก็หนังสือนะฮะเนี่ยหนังสือพระเครื่องพุทธคุณหนังสือพระเครื่องพระเกจิแห่งสยามนะครับนี่สนับสนุนมาโดยตลอดเลยขอบคุณพี่วิชาขอบคุณพี่จุไรศรีมากๆนะครับวันนี้นะต้องขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมครับแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในช่วง EP 2นะครับ3ทุ่มนะครับไลฟ์สดผ่านทางหน้าจอ Facebook ของผมนะครับวิทย์รัตนโกสินทร์นะครับสำหรับค่ำคืนนี้ขอให้ท่านโชคดีเฮงๆรวยๆนะครับรับปีใหม่ปี2564ปีฉลูครับวันนี้สวัสดีครับ